โอเคเรามาเริ่มรายการกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเ <_ s> พื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์เราได้มีการร่วมมือกันกับทางแจมหรือว่า j 8 a n i อนิเมะมูวี่ไทยแลนด์ในการจัดเอพิโซดพิเศษขึ้นกับติวเข้มสู่จักรวาลตำนานเกลือ f a ด e Grand Order คำเตือน disclaimer เรามีสปอยแต่จะไม่สปอยหนังนะจ๊าและตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นรายการกันใน5 สี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่ง その手の輝きは、決して損なわれない。 เอาละครับมากันแล้วนะฮะวันนี้เรามีเป็นทีเซอร์พิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมกับรายการเพื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์วันนี้สเปเชียลกันเลยทีเดียวนะครับได้รับการสนับสนุนจากทาง j จแปน a อนิเมะมูวีผมเชื่อว่าหลายๆคนครับเล่นเกม f a ดแกรน n d ออเดอหรือว่าตามซีรีส์ a ฟ e แต่ว่าอาจจะสงสัยครับว่าแล้วฉันควรจะต้องเริ่มตรงไหนแล้วตัว The ะมูวีที่มันกาลังจะเข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไง ถ้าเกิดว่าฉันไม่เล่นเกมมาก่อนฉันไม่เคยอ่านเนเรื่องจะเข้าใจไหมวันนี้ครับเราทำการรวบตึงเป็นหลักสูตรรวบรัดสำหรับทุกๆท,ท่านได้มารับชมและทำความเข้าใจกัน กับซีรีส์เฟดและทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องตั้งแต่ซิงค u ูลาริตี้ที่0ไปจนถึง5เพื่อเป็นการปูพื้นก่อนที่จะเข้าสู่ c a m e เมลอของเราในวันนี้นะครับแล้ววันนี้ครับเราก็มีแขกรับเชิญต่างๆนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันพร้อมที่จะมอบความรู้ให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับผมเริ่มต้นกันท่านแรกเลยนะครับกับสตรีมเมอร สายเกมกาชาที่หลายๆคนติดตามกันนั่นก็คือคุณนัทซิล่าเกมมิ่งไช่ต้มาสื่อนัทซิล่าเดสครับผมนัทซิล่าเองครับจากนัทซิล่าเกมมิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทซิล่าก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับ<แ>ก็ติดตามช่องของคุณนัทซิล่าอยู่เหมือนกันนะฮะให้ความวรู้แล้วก็มีการสรุปเนื้อเรื่องต่างๆมาดีมากก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามช่องทางของคุณนัทซิล่าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง เอ่ e b ฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะคนครับครับแล้วสำหรับท่านต่อมานะครับเป็นนักเขียนพูดที่เกาะติดกับวงการป๊อปเคานเจอร์กันมาตลอดเลยกับทางฝั่งของคุณอาบหรือว่าคุณแมวดำจาก The Matter สวัสดีครับอับครับหรือที่บางคนเรียกว่าแมวดำครับผม ครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณแมวดำผู้ที่เรียกได้ว่ามีความรู้รอบ pop c u เจ u r e ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของอนิเมะต่างๆหรือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนะฮะเรียกได้ว่าเป็นคนอินไซต์มากๆก,กันเลยทีเดียวนะครับและท่านสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับที่มาร่วมพูดคุยกันเป็นทีมงานนะครับระดับผู้บริหารกันเลยทีเดียวจากทางรักพิมพ์กับจางคุณเชรุบูสวัสดีครับ สวัสดีครับอ่าคุณบูสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับกับซีรีส์ของเฟดนั่นเองนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นกันเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดว่าตามซีรีส์เฟดมาอาจจะสงสัยนะฮะว่าเฟดมีหลายภาคมากเลยพี่สรุปแล้วเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มอ่านตรงไหนอะไรยังไงดีและความเป็นมาของมันเป็นอย่างไรวันนี้ครับเราจะพาย้อนกันมานะครับ หลังจากที่เราเก้าวเข้าสู่ศตรวรรษที่21ได้หมัดหมาดกันเลยทีเดียวเราจะย้อนกันไปในปี2004ครับกับเกมที่มีชื่อว่า Fate Stay Night นั่นเองครับ สำหรับเกมเฟสเซนไนครับเป็นเกมที่ถูกผลิตมานะฮะโดยทางฝั่งของบริษัทที่มีชื่อว่า Type Moon ในขณะนั้นเนี่ยในช่วงปีนั้นเนี่ยเขาก็มีการผลิตเกมที่เรียกได้ว่าเป็นโดจินซอฟต์ถ้าเกิดว่าจะให้เทียบกันกับฝั่งของตัวเกมในยุคปัจจุบันนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นสไตล์อินดี้เกมละกันเป็นบริษัททำเกมอินดี้ เขาสร้างชื่อเสียงจากเกมที่มีชื่อว่าสกิฮิเมะมาก่อนและหลังจากที่เขาสร้างชื่อเสียงตรงนั้นไปเขามีการขายเกมสกีฮิเมะในงานโดจินที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คืองานคอมิกมาร์เก็ตและหลังจากที่เขา่าสร้างชื่อเสียงแล้วเขาก็ออกมาเป็นเกมอินดี้เกมหนึ่งในชื่อของเฟดสเตนไน h t นั่นเองครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของมหากราบสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยสำหรับตัวเกม a ฟสเ g ไนในยุคตน้นมันเป็นเอโรเกะเกมครับท่านผู้ชมครับมันเป็นเกมผมจะใช้คำนี้ได้ไหมว่ามันเป็นเกมเกมสิบแปดบวกได้ใช่ไหมได้อยู่เนาะโอเคจะว่าอย่างนั้นละกันเพราะว่าในช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของการถ่ายมานากันนะฮะซึ่ง <c oughs> เออเราก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะว่าการถ่ายมานากันที่ว่าเนี่ย เป็นอย่างไรนะฮะซึ่งสำหรับในยุคนั้นเองเนี่ยด้วยความที่เขามีชื่อเสียงมาปุ๊บเกมมันก็จะมี3ามรุทหลักเลยนั่นก็คือเฟสเ y n ไน h ์ซึ่งก็จะมีตัวมูวี่ไม่ใช่มูวี่เป็นทีวีซีรีส์ถ้าจำไม่ผิดของโบนป่่อันนี้ต้องถามคุณอับอ,อ,อันแรกจะเป็นของ j จ Staff ครับผมเจซีสตานะฟนะซึ่งออผมแนะนำว่าออไม่ต้องย้อนดูก็ได้ครับไปหาเรื่องยาออ่านเอาเระวา่าด้วยคุณลิตี้อาจจะ มีการบาดตาเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็หาแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ยากด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องต่อมาครับรูทที่2นั่นก็คือรูทของ Face Stay Night u u n l m m t e d Blade Works ตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นทาง s จซี Soft ด้วยเช่นเดียวกันที่ s i s ี่ซที่เป็นคนผลิตเป็น The Movie แล้วก็ภายหลังก็จะมีการรีเมคออกมาเป็นฝั่งของอ่ u สเรีย a ดีนใช่ครับเห็นในอคอมเมนต์มาครับยด,ดีนครับขอโทษด้วยครับขอบคุณครับสเรียด,ดีนนะฮะและ้ว แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวล่าสุดมาเนี่ยก็คือจะมีฉายทาง Netflix ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็สามารถที่จะไปรับชมกันได้เลยนะครับดูกันได้ไง่ายๆนี่ก็คือจะเป็นรูทที่2แล้วก็รูทที่3ครับล่าสุดกันเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็น Face Day Night Heaven Field ซึ่งออกมาเป็น The Movie 3ภาคนั่นเองแล้วก็สำหรับเมืองไทยเองก็มีการฉายกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างปีที่แล้วนี่ก็คือฉายมาเป็น ภาคที่3เป็นบทสรุปของมหากราบสงครามและนี่คือรูทที่หลายคนบอกว่าดีที่สุดนั่นเองนะครับผมของทางเฟส a y นไนท์แต่หลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่มันมีแค่3รูทนี้แล้วไอภาคอื่นๆนะ่ะมันมันคืออะไรมันคือยังไงมันคือแบบเฮ้ยผมไม่เก็ตพี่คือก็จริงๆแล้วเฟสไทม์ไลน์เนี่ยผมเคยทำเป็นพอดแคสต์มาพูดคุยกันนะฮะนี่คือ เป็นดาแกรมครับที่ตอนนั้นก็มีการวาดขึ้นมาคือมันมีหลากหลายรูทมากๆว่าเป็นโลก What if ถ้ทาทางนี้อันเชิญมาเป็นคนนี้มันจะไปเส้นไหนหรือถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ตรงนี้คนตัดสินใจอีกแบบหนึ่งจะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลักการสั้นๆง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือมันก็จะมีรูทต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเฟส last a อังกอซึ่งตัวนี้คุณก็สามารถไปหาดูได้ทาง n น t f l i x หรือว่าตัวฝั่งของเฟสโปรโตไทป์ซึ่ง เป็นเฟสที่เขาสร้างมาก่อนที่เขาจะทำเป็นเฟสเซนไ์เป็นตัวฉบับร่างซึ่งตัวผู้เขียนท่านเองเนี่ยก็มีการร่างเอาไว้ตั้งแต่ตอนช่วง มัธยมกันเลยทีเดียวแล้วก็จะมีเฟสเก่าๆนิดนึงซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคุ้นชินกันนั่นก็คือเฟสคานิวอลแฟนตาซีมแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นเฟสแกรนด์ออเดอร์ n านิวอลแฟนตาซซึ่งเขาก็จะมีการรีเมคมาในช่วงปี2021 mm hmm. นี้ด้วยนะฮะโดยเน้นไปที่เฟสแกรนด์ออเดแล้วก็อีกรูทหนึ่งคือเรื่องราวก่อนรูททั้ง3เรียกได้ว่าเป็นรูทที่หลายๆคนยกให้เป็นภาคที่ดีที่สุดเลยนั่นก็คือเฟสซีโร่นั่นเองครับ อันนี้แนะนำว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านมีโอกาสก็ไปรับชมกันได้แน่นอนครับมีใน Netflix นะฮะแล้วก็จะเป็นเฟสแฟมคดีปริศนาของหลอดเอเมลอยอันนี้ก็คือจะไปเจาะที่ตัวของวิเวอร์ซึ่งเป็นตัวละครจากเฟสเดซีโร่แล้วก็พูดถึงว่าถ้าตอนที่เขาโตแล้วแล้วเขาเป็นอาจารย์ที่หอคอยหรือว่าโรงเรียนสอนเวทมนต์เนี่ย จะมีคดีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเขาบ้างหรือเราอาจจะไปเจอเป็นคดีแปลกๆนะครับที่เป็นอีกรูทหนึ่งซึ่งอาจจะแปลกหน่อยนั่นก็คือรูทของทางฝั่งเฟดตัวนี้จะเป็นอิลิยาแพนนัซซมซึ่งพริสมาอิลิยาพริสมาอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสตาร์ทมาจากโดจินในงานคอมิกมาร์เก็ตแล้วทางฝั่งของตัวท็บบูลมองว่าเฮ้ เนื้อเรื่องมันน่าสนใจนี่ถ้างั้นมาเขียนเป็นออฟฟิเชียลไหมแล้วก็มีปรับตัวละครให้เป็นคนชูโรงก็คือจะเป็นอิลิยาแล้วก็จะเป็นรูทสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งรูทที่มีหลายคนแนะนำให้ไปดูกันจะเป็นเฟสอีกรสชาติหนึ่งครับแล้วก็ อาจจะมาเป็นเรื่องเบาๆว่างกับเมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะซึ่งก็จะมีทั้งส่วนของตัวอนิเมะแล้วก็ตัวหนังสือการ์ตูนเนี่ยให้ได้อ่านกันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยช่วงนี้ก็จะเป็นประเด็นกันอยู่นะครับกบ f ฟ a อพกคริฟาครับเฟตอพ p คริฟา h a ใช่ครับก็จะมีตัวละครที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันปมนอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทั้งโจนวัลลาดหรือว่าตัวละครที่เพิ่งเป็นกระแส เมื่อวานนี้สดๆรล้อนๆกันเลยนั่นก็คือแอสโ o รโฟนั่นเองครับแต่ว่าในอนิเมะไม่มีฉาก20เซนติเมตรให้ดูนะฮะหรือว่าเครื่องดื่มมอนสเตอร์ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือนะฮะประมาณนั้นแหละแล้วก็ในแชทมาหลายคนก็บอกว่าไม่อยู่นางเอกนะครับแล้วก็หลอดเอมอรอยสนุกจริงๆเลยนะครับรักน้องเกรม,มากกันเลยท <c oughs> ีเดียวแล้วก็ฝั่งเสริมนิดนึงได้ไหม <c oughs> เอ่ยได้ครับผม หลอดเอเมลอยเนี่ยกรณาเรียกเขาว่าที่สองด้วยครับเดี๋ยวเฮียเวเวอร์เขาจะโกรธเอาเอาโอเคได้ครับ <c oughs> ต้องเรียกว่าหลอดเอเมลอยที่สองนะฮะ <c oughs> อืมเออแล้วก็มีภาคแยกสําหรับเหล่าหมีด้วยอันนี้ภาคไหนดีคุณสําหรับเหล่าหมี <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอางี้ต้องถามทั้งสามด้านกัน,กนว่าสําหรับรูท ในรูทต่างๆใน f a ส e g r a n ร o เ d e r ไม่ใช่ f a ส e g r a n ร o เดอร์เฟสซีรีส์แต่ละท่านชอบรูทไหนกันมากที่สุดครับขอมาในดวงใจหนึ่งรูทกันเลยเริ่มต้นจากทางคุณนัสสิลาครับแบบนี้ผมก็ต้องตอบแค่อันเดียวสิ <c ười> นั่นคือเฟสอิริยาครับผมตาย <c ười> ชัดเจนคือ <c ười> ว่าเฟสอิริยาเนี่ยต้องบอกกับว่าผมไม่ได้เริ่มตามตั้งแต่พักตั้งแ,แต่ตอนที่มันออกใหม่ๆนะผมเริ่ม <c ười> ตามแบบหลังจากจากที่แบบ ออกภาคสองมาแล้วแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยเฟสสาวน้เวทมนต์เนี่ยมันจะสนุกเหรอแต่เพื่อนมันก็โผล่มาแบบมาป้ายยาผมบอกว่าถ้าเจ้าไม่ได้ดูเฟสภาคนี้นะเจ้าจะเสียใจมากมันไม่ได้ดูที่สาวน้เวทมนต์มันดูอย่างอื่นมันมีความสนุกมากกว่านี้แล้วเราก็โดนป้ายยาเรียบร้อยจบครับแล้วความสนุกอย่างอื่นมันคืออะไรครับจริงๆนะครับเนื้อเรื่องของเฟสอิรยาเนี่ยมันเป็นการตีความเนื้อเรื่องของเฟสอีกแบบหนึ่งว่าถ้าเกิดจอกศักดิ์สิทธิ์มันหายไป มันจะเกิดอะไรขึ้นและโลกเวทมนต์เป็นอ่าไอความเป็นอยู่ของอิทเดียมันจะเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงของโลกมันคือแบบโลกคู่ขนาดของโลกเฟดอีกทีหนึ่งครับผมบแล้วก็ฉากสู้อะไรพวกนี้เนี่ยคือเพื่อนด้วยความที่เพื่อนมันเป็นคนทํางานสายเครดีด้วยมันก็มาแบบเฮ้ยเครดีเรื่องนี้มันทําออกมาดีมากเลยแกต้องไปดูนะเฟยแล้วก็อได้ได้ได้ไปสักขนาดนี้แล้วผมก็ยอมดูแล้วก็ตกว่ามิยุจังได้ที่สุดครับ ใครเป็นแฟนคลับของพิวจังก็สามารถมาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับตอนนี้หลายๆคนก็โอ้รู้สึกว่าทุกคนก็จะเป็นเป็นนั่นเป็นเป็นเออแป๊บนึงนะทำไมตอนนี้ในไลฟ์ของเราเต็มไปด้วยหมีเนี่ยตอนนี้นี่คือหมีหมีเต็มไลฟ์เลยก็ก็ก็หมีเขียวอนะแล้วก็หมีแกลนออเดอร์ยูริอ่าโลโล โลลี่ทีดีนะครับก็ก็ถือว่าผมว่ามันก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นภาคที่น่าสนใจเพราะจริงๆแล้วมันมีมากกว่าความเป็นนั่นด้วยละครับมันมีมากกว่าความที่คุณจะมานั่งดูตัวละครอย่างเดียวเพราะว่าช่วงแรกก็อาจจะดูมุ้งมิ้งแหละแต่ว่าช่วงหลังๆมาคือแบบเฮ้ยทำไมเนื้อเรื่องมันซีเรียสขนาดนี้วะจริงจังเออคือจริงจังเกมมิ่งมากคือแบบทําไมวะตกใจตกใจมากๆเลยนะฮะแต่ว่าโอเคแล้วไปที่ทางคุณแมวดํากันมากดีกว่าครับ มีอันไหนบ้างครที่ฝั่งของคุณแมวดำแนะนำครับส่วนตัวผมผมจะชอบเฟดเซโร่ครับผมจริงๆ <c oughs> จริงๆระมาดับเฟดภาคหลักก่อนแหละแล้วเพราะว่ามันถือว่าเป็นภาคกึ่งค,คู่ขนานกึ่งนักต้นครับเออมันก็เลยจะได้เห็นพวกเจตนาเจตนาลมของตัวละครในแต่ละตัวครับแล้วก็ตัว,ต,วตัวคนเขียนตัวคนเขียนไลน์นเวลก็เป็นของคุณจอมันเกนเนี่ย แกก็ลงแกลงดีเทลมาสเตอร์ของทุกคนว่าทําไมถึงมาตัดสินใจมาร่วมศึกนี้มีเป้าประสงค์อะไรกันอแล้วก็มันมันค่อนข้างจะจริงจังนะถ้าเทียบกับภาคภาคอื่นๆที่แบบว่าเออคือด้วยด้วยตัวเรื่องเฟสภาคหลักเนี่ยจริงๆคือนักเวทไม่สมบูรณ์กันสักคนครับแต่ว่าพอเป็นภาคเฟสเซโร่ทุกคนมีความพร้อมทุกคนเตรียมบูทุกคนเออวางแผนแล้วว่าฉันอยากได้เอวีรชนคนไหนมา อยู่ในพวกตัวเองเพื่อให,ให้เข้ากับให้เข้ากับวิธีการต่อสู้ของตัวเองครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็มีจุดหักมุมหรือคอนฟลิกต์อื่นๆที่เร,เราไม่คิดว่าจะได้เห็นกันนะครับว่าเพราะว่าในภาคแรกด้วยความที่ว่าชิโร่เนี่ยเป็นคนดีที่เอาตัวเองไปช่วยทุกคนออืืมดังนั้นเราจะเราจะค่อนข้างได้เห็นว่าแบบเออเพื่อนเพื่อนผมจะใช้คําว่าชิโร่จะเป็นคนดีที่ชวนเพื่อนเพื่อนปวดกระปานนิดนึง ครับพาพาตัวเองไปเจออีเวนที่ไม่ต้องไปเสี่ยงก็ได้แต่ว่ามันกลายเป็นว่าคือมันเป็นคนดีแหละแต่ว่าในเฟดเซโร่เนี่ยคือมันมีหลายโมเมนต์มากที่มันจะเป็นโมเมนต์ที่ว่างานนี้คุณต้องเอาเอาตัวรอดดังนั้นคุณต้องเห็นแก่ตัว <c oughs> แต่แต่ถามว่า <I see. S 2> พอนั่งดูโลจิกทั้งหมดแล้วก็ด่าไม่ลงนะว่าแบบเออถ้าแกไม่รอดตรงเนี้ยศึกนี้ก็ไม่ชนะครับอะไรประมาณนั้นครับคือดูสเกลมันจะ มันจะมีความเป็นโลกสีเทามากขึ้นไม่ได้ชิคือชิโร่มันจะดูสีขาวแรงหน่อยันในสาระไปอีกที่ดีนะครับก็จริงๆในมุมผมคือก็จะแอบรู้สึกว่าถ้าเป็นเฟดตัวสามรุ่นหลักเนี่ยบางทีมันจะมีความมุ้งมิงกันไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับฝั่งของตัวเฟดซีโร่มันก็จะเหมือนกับรุ่นพ่อที่ทุกคนเป็นนักเวทมาสู้กันหมดในขณะที่เฟดธรรมดาคือเหมือนเป็นลูกศิษย์นักเวท อาจจะเลเวลของเวทมนต์อาจจะไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นประมาณนี้แหละครับแล้วฝั่งของทางคุณบูล่ะครับชอบภาคไหนมากที่สุดครับขอผมนะฮะก็ถ้าเอาภาคที่ชอบที่สุดแล้วกันนะคาน,นิวัลแฟลชซึมครับฮะทำไมล่ะคุณอ่าเพราะว่ามันฉีกสุดงี้วันนี้ผมผมดูแล้วผมมีความสุขในการที่ได้ดูมัน ืได้เห็นมุมของตัวละครที่เราไม่มีทางได้เห็นแน่นอนเพราะมันคืออะไรก็ไม่รู้ที่ยำใหญ่ใสสารพัดอ่าครับเออคือผมผมเอาง่ายมันเป็นน่าจะเป็นอันที่ผมดูวนบ่อยที่สุดอะ่ะครับอ่านะครับก็หลักๆก็มันคือไม่ใช่แค่มันเป็นเรื่องของมันบางทีมันไม่ได้พูดถึงแค่จัก,กรวาลเฟสไงมันไปพูดถึงเรื่องอื่นของไทมูนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไงแล้วก็เลยจะเห็นแล้วเราเก็ตมุกไงคือเราก็ดูมาเยอะแล้วเราดูแล้วรู้สึกว่า อ๋อมันเก็ตมากเก็ตอ่าตัวนี้อ่ามาจากไหนอ๋อทำไมเป็นมุกนี้โดยเฉพาะไอ้พวกรุตแลนเซอร์อ่าเลยนะไฟนอลเดนเนชั่นแลนเซอร์เนี่ยครับแลนเซอร์ <c oughs> ไปแล้วชอบที่สุดเลยคือโห้ทำไมมันโกงได้ขนาดนี้วะแต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับแล้วก็รู้ๆกันอยู่อ่าแล้วพอเห็นมีภาคของแกรนด์ออเดอร์มาแล้วก็โอ้ก็ก็เนื้อเรื่องมันจริงๆมันคือเฟสซิลมากเลยนะมันสามารถไปทางไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับ คือคือ,ด,อด้วยเนื้อเรื่องอ่ะผมก็มาดูมาหมดแหละก็แต่ละเรื่องแต่ละแต่ละตอนบางทีมันก็จะมีความซีเรียสของมันมันจะมีความอ่าจริงจังไงาบางภาคอย่างเช่นอ่าภาคหลักรุทหลักก็จะแบ่งเป็นสามรู้ใช่ไหมสเตนไ์อ่าอลิมิเต็ดเบดเวิร์กจริงๆก่อนก่อนหน้าที่ผมจะมาดูไอแคนเนลวัลเนี่ยคือจะมาชอบเนี่ยผมชอบอลิมิเต็ดเบดเวิร์กนะอืมอ่าชอบเคยชอบชอบขนาดไหนถนัดท่องไอบทสวดของชิโร่ได้อ่ะเฮ้ยจริงดิคุณอ่าแต่ตอนนี้ลืมไปแล้ว ลจำได้แค่ตรงต้นอ่ะ I am the b o n e of my short อ่ะแล้วก็จบท้ายด้วยแค่ว่า so as I pray I'll limit e d b r b a work อะไรเงี้ยเฮ้ยนั่นมันก็ประโยคเท่ากับในในเกมตอนกดคูณสอง้ลนะคุณใช่ๆช่คือมันจะมีแบบอะไร spirit my body อะไรนะประมาณนั้นอ่ะมันจะพูดแบบเดือคือผมว่าพอพอแปรได้แหละประมาณว่ากายยาของชาติคือดาบ เลือดของค่าคือไฟอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นแล้วก็พูดไปเรื่อยแล้วเราก็คือประเอมผมมาไปจาสับสนกับของบทของชิโร่กับบทของอาเชอร์ครับ <laughs> คือมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคื mm hmm. เอเมื่อก่อนจนจูนี่เบลจูนี่เบล่ยอยๆแล้วก็จะพยายามพูดคํานี้ได้บ่อยอะไรอย่างงี้ see, huh? งไอซีฮะเป็นอย่างนีงเง้เองเ,อเพา่าอเนื้อเรื่องมันเครียดโดยเฉพาะที่มันเครียดสุด,สด,สดๆเนี่ยที่รู้สึกแบบจรงิงจังคล้ายๆกับคุณคุณอาร์บะรับก็คือ อ่าเฟซิโลอ่าพอเราดูแล้วเราก็จะแบบรู้สึกเฮ้ยแต่ว่าทําไมเป็นรูทติดแต่เออมันก็สมเหตุสมผลนะพอดูพวกนี้มาพอเรามาเจอกันที่ว่าฟล์ดซซี่เวบอ่านี่แหละที่ฉันอยากเห็นที่สุดขนาดนั้นเลยเหรอวะคุณถ,ถ้าถ้าเมเดียถ้าเมเดียไม่ต้องเป็นอะไรไปเนี่ยเมเดียก็จะเป็นแ,แม่บ้านอย่างนี้อ่าอืมอยางี้ปั่นจักรยานเยว่เนี้ยแบบโอ้โหคือเป็นอะไรสิ่งที่มัน ไม่ไม่ทันที่คิดอ่ะมันเรามันไม่อยู่ในความคาดคิดของเราไงจากการเตะเหรียญมันนั่งหยอดไอ้จากออรถรถสิงโตเนี่ยนะโอ้ได้เห็นหลายอย่างเลยเออหรือแม้กระทั่งอาแอสซัสเนเนี่ยโคจิโร่ที่มันขนสารเจ้าด้วยเดียวโคโคพิกตอนเห็นี่คือด่าคือสะบดเลยดูกับเพื่อนก็คือดูไปแล้วก็สะบดไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าถามว่าแบบอันไหนที่ประทับใจแล้วกันประมาณนี้ก็แบบดูแล้วรู้สึก อันนี้แหละถ้ามีเพื่อนนะผมไม่ให้มันดูภาคหลักหรอกผมให้มันดูภาคเนี้ยแหละในดูเซลให้มันเข้าในเรื่องผิดนะคุณเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยเนี่ยการ์ตูนสนุกสนุกสบายสบายเออแต่ถ้าอยากดูเรื่องเยอะอุ้ยไปดูทีละภาคเลยเนี่ยเฮเบนฟิวสามภาคเนี่ยเฟซิโลเออแล้วเขาก็จะได้คิดว่ามันเป็นการ์ตูนอ่าเป็นอนิเมะที่มาจากเกมที่แมวเบาสมองอ๋อทุกตัวละครในเรื่องต้องฮายิ้มแย้มแจ่มใสแน่ๆน่เลยครับ ผมว่า,ม,ามันก็เอาความเป็นจริงมันก็แอบจะมีความฮานิดนึงหรือเปล่าคุณเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีประโยคที่เรามักจะเจอกันอยู่บ่อยๆในซีรีส์นี้เช่นคนเราน่ะจะตายเมื่อโดนฆ่าเท่านั้นแหละม,มันมี <laughs> มันมีประโยคมีมเรื่อยๆครับในซีีสนี้ผมว่าจริงๆอ่าไลฟ์ฟาเธอร์ไลฟ์ซันครับที่นายถูกไม่ได้ไหมายความว่านายถูกอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออการ,การ,ก,ารการที่นายถูกไม่ได้แปลว่านายถูกนะือแบบเอ,อชอตตก<ล>อะไร <a minute. S 2> นิดถูกหรือผิดเออไม่งงเออเออเอาผ่านดูดูพูดแล้วมันดูเท่ดีแล้วโอเคตอนได้ได้ได้คพูดใส่คนอื่นที่มันอยู่นอกวงการก็จะงงง,งการที่นายถูกไม่ได้หมายความไม่ได้ถูกเย็ดคมไม่หมันมัว่วอะไร <laughs> ในคอนเทคมันคมนะคุณในบริบทมันนะมันฟังว่ามันดูคมไงมันดูเท่นะแต่ถ้าคิดตามเอ๊ะอะไรวะมันแปลกาปเงมันมันไม่มีใครเอะใจเลยว่าว่าแบบประโยคนี้มันดูแบบผิดปกติองไรก็ไม่รู้มันดูเท่ไงครับโลจิกมันถูกโลจิกมันถูกโลจิกมันถูกคุณแล้วจริงๆถ้ามันมีคู่สนทนามันจะมันจะถูกต้องเว้ยแต่พอมันเป็นรูปชีโร่พูดคนเดียวแบบอะไรของแกมาแล้วาร์แบบเล่นแบบนี้กับเพื่อนแล้วแบบการที่นายเดินอย่างนั้นอ่ะไม่ได้หมายว่าคาดนายถูกหรอกนะอะไรอย่างเงี้ย โอเคถ้า okay. ถ้าเป็นเคสแบบนั้นมันก็มันก็ยังพอเข้าใจไงแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้เสร <c oughs> <ละ>็จปุ๊บแล้วแบบกลัวว่ามันดูนแปลกๆไม่มีเอใจครับมันทุกคนทุกคนจะรู้สึกว่าเออเออก็ก็ก็ดูเท่ดีเออไปเอกว่ะเอออเคอเคอเคเออแต่พอมาสุดยอดอย่างไงแปลกๆนะครับเ <laughs> พราะว่าตอนที่พอคุณพูดอย่างนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วในหัวผมมันมีอยู่อันเดียวเลยนะพอตอนที่พูดถึงคันิวัลคือบาซาคาบา่าคา คือจะเป็นถ้าเกิดคุณลองหาคับนี้ก็ได้บาสาขาเป็นตอนที่เฟดเขาเหมือนสู้กันด้วยการแข่งรถโคจิโร่ก็อยู่บนสารเจ้าส่วนในเมื่อเบอร์ซเกอร์มาปุ๊บน้องอิลิยาก็นี่ไงฉันขับรถมาคันนี้ปกติฉันขี่เบอร์ซเกอร์อยู่แล้วก็เป็นบาสาขาแล้วก็เป็นหน้าขนาดใหญ่ของเบอร์สเกอร์ติดล้อคือแบบชดโตเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะพหนุ่ม ของผมจำได้แต่ฉากลันเซอร์งาชินเดลุลันเซอร์ตายแล้วผมรอฉากพัฒนาของมันอยู่มากเนี่ยไอ้ครูฟูลันกัชินเดลุเนี่ยกลายเป็นคูฟูลินไปแล้วครับผมไอ้ภาคล่าสุดคือมันมันก็มันก็ใช่มันคือคูคูลูฮินแล้วก็คูฟูลินมันกลายเป็นว่าทุกคนมันโดนคือผมว่ายังไงมันก็ต้องเล่นรับหนึ่งนะเดี๋ยวผมเปิดภาพไปดูเป็นภาพที่เป็นซีรีส์ที่เราจะเห็น คุณลฮินโดนคือตายทุกตอนมากที่สุดเออถ้าเกิดว่าคุณคุณดูแบบ s ซา t h พาร์คมาก่อนน่ะคุณก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเรามูฟประเด็นไปแล้วกันเพราะว่านี่เราจะพูดกันถึงเฟสซีรีส์แล้วนะครับผมเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของเฟสแกรนออเดอร์กันบ้างดีกว่าสำหรับเฟสแกรนออเดอร์คืออะไรสำหรับเฟสแกรนออเดอร์เนี่ยมันจะเป็นเกมมือถือครับถ้าเกิดเราพูดกันในยุคนั้นก็คือมันเป็นเกมที่ถูกสร้างมาโดย ในช่วงปี2015โดยทางบริษัทที่เป็นผู้สร้างนั่นก็คือบริษัท Delight Work และผู้ให้บริการคือ Aniplex Aniplex <c oughs> ก็จะอยู่ under Sony Music แล้วก็อยู่ under Sony ทีหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะบอกว่าทำไมเลดมันออกมาเป็นแบบนี้วะเอออย่าไปถามผู้พัฒนาให้ถามผู้ให้บริการไว้ <c oughs> อันนี้แจ้งไว้ก่อนเลย ถามผู้ให้บริการคุณจะได้คำตอบที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับ <c oughs> รวมไปถึงตัวเกมเองเ,องเนี่ยก็มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันในปี2017นะฮะโดยจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของนอตอเมริกาให้บริการโดย a n p p l x x n o ์นอเมริกาเช่นเดียวกันแล้วสหรับคนที่โหลดเล่นใน iOS ไทยเนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเดียวกับนอตอเมริกาผมจำได้ว่าตอนนั้นคือพอขยายเซิร์ฟเวอร์มาที่เซอเรีเชียคือทางเ,าเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ ที่เขาทำงานในเพล็กก็โยนเพลสคิดมาให้แล้วก็บอกว่าออคุณโปรจิครับคุณช่วยแปลเอกสารตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมครับ <c oughs> เราก็ได้เลยครับเพราะว่าฉันก็เกลือกับเกมของแกมาเยอะเหมือนกัน <c oughs> ก็จะอารมณ์ประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยในเมื่อคุณได้เข้าสู่จัก,กรวาลเกลือของเรากันแล้วแต่เช่นเดียวกันครับผมเชื่อด้วยเช่นเดียวกันว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นไม่ใช่กดผิดรูป กดผิดรูปขออภัยปื๊ดผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นทีมสกิปเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องมาถามเนื้อเรื่องครับว่าเนื้อเรื่องรวมๆแบบย่อๆของเฟสกรานออเดอร์เนี่ยมันคืออะไรหรือว่ายังไงครับคุณนัสิล่าครับครับผมเอาเข้าๆก่อนเนอะเริ่มต้นครับก็เนื้อเรื่องของเฟสกรานออเดอร์เริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือว่า เรามีองค์กรอันนึงอยู่ชื่อว่าองค์กรที่ชื่อว่าคานเดียซึ่งองค์กรนี้เนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรหน้าที่ของมันเนี่ยคือการทําการสังเกตการอนาคตของมนุษยชาติของโลกมนุษย์นี่แหละว่ามันยังคงสามารถดําเนินไปสู่อนาคตได้หรือเปล่าทีนี้เนี่ยอยู่ๆมันก็สามารถจับได้ว่าอ่าอันนี้เซตติ้งของประเทศญี่ปุ่นนะฮะคือตั้งแต่ปี2017เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟเวอร์อเมริกาน,น่าจะเป็น2019ครับตัวของชีบาหรือว่า อุปกรณ์ในการสังเกตการอนาคตของคานเดียเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นอนาคตของโลกมนุษย์ได้ของมนุษยชาติได้มันต้องมีซัมติงเกิดขึ้นแน่นอนคารเดียเนี่ยก็เลยทําการรวบรวมเหล่ามาสเตอร์จํานวนทั้งหมด48คนเพื่อ,อที่จะมาทําการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเริ่มต้นคร่าวๆยังไม่เข้าสู่แบบไอ้เนเรื่องบทจุดอามซิกูราริตี้พอยต์แล้วกันนะฮะ ครับนี่คือจุดสตาร์ทของทุกอย่างเลยอืมครับแล้วก็เลยเป็นการพยายามที่จะกู้ให้หมวลมนุษยาชาติสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ใช่เพื่อไปสู่อนาคตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือไม่มีอนาคตแล้วเราต้องหาทางแก้ไขว่าจะทำการแก้ไขอนาคตยังไงซึ่งคีย์หลักที่มันเกิดขึ้นมันจะมีคีย์เวอร์ดที่เกิดขึ้นมาก็คือ Singularity Point ปกติเนี่ยถ้าเกิดในช่องผมจะเรียกว่าจุดแปรพันธแต่ว่าตรงจุดนี้ขอเรียกว่า singularity point แล้วกันเนาะ,ะ singularity point เนี่ยถ้าเกิดจะให้เรียกมันเหมือนกับว่าเป็นจุด turning point หรือว่าจุดพลิกผันนะครับผมบที่มีผลต่อรากฐานของประวัติศาสตร์โลกมนุษย์หรือว่ามนุษยชาติหากว่ายกตัวอย่างเช่นในแบบในอดีตเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถทำเทคโนโลยีอะไร s o m e t h ได้ โลกเราอาจจะไม่สามารถมาถึงยุคปัจจุบันได้ก็ได้นั่นก็คือจุด turning point ของประวัติศาสตร์โลกมนุษย์และถ้าเกิดก็คือว่าตรงจุดนั้นน่ะมันอาจจะมี something เกิดขึ้นทําให้ทําทให้โลกมนุษย์ไม่สามารถดำเนินกับมาถึงปัจจุบันหรือว่าไปสู่อนาคตได้ซึ่งการที่จะสามารถไปแก้ไขจุด singularity point พวกนั้นน่ะก็จำเป็นต้องทำการเลชชิฟหรือว่าเหมือนอธิบายง่ายๆก็คือย้อนกลับไปสู่อดีตเพื่อไปแก้ไข ความผิดพลาดความผิดปกติในจุดนั้นนั่นเองนะครับผม,มก็หน้าที่ของมาสเตอร์ในภาคนี้เนี่ยในของซีรีส์นี้ก็คือการเป็นผู้ที่สามารถเลชิฟกลับไปสู่อดีตเพื่อทำการแก้ไขจุดซิงคูลาริตี้พอยนั่นเองครับแต่ว่านี้ผมถามนิดนึงสิในเมื่อคุณบอกบว่าโอ้โหมาสเตอร์จริงๆแล้วมีต้องกี่คนนะสี่ิบแปดใช่ไหมแปดคนใช่แล้วทำไมมันเหลือแค่เราคนเดียววะคนอื่นนี่คืออู้งานหรือว่าอะไรยังไง ไม่หรอกครับผมตอนเริ่มบทบทแรกเลยอ่ะบทปรมบทนะครับผมเป็นบทฟูกิครับเราก็จะทําการส่งเหล่ามาสเตอร์เนี่ยเพื่อไปที่จุดจุดซิคูริตี้พอยท์นี่แหละ<ม>ทีนี้ตัวเราเนี่ยไอตัวเรานะตัวเรา<ช>ไปนอนหลับอยู่ที่ตอนที่ําังเขากําลังประชุมกันอยู่ครับก็เลยโดนแบบพอออลไล่ออกจากห้อง<ม>อืมเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่แบบว่ากำลังจะแบบโอ้กาลังจะเลชิฟไปที่จุดซิคูริตี้พอยท์นะปลาปลาปลเสร็จปั๊บเกิดระเบิด ตุ้มัสเตอร์สีสิบเจ็ดคนเตี้ยงหมดเลยครับผม oh. หือเราแค่คนเดียวกลับมาเห็นกลับมาปับ๊บอ้าวทุกคนเตี้ยงหมดเลยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยแล้วเราก็โดนจับเดชิปไปที่จุดอ่าซิงคูลาริตี้พอยจุดแรกของเกมหรือก็กคือฟูยูกิครับอืมก็เช่นเดิมนะครับสำหรับคนที่เป็นทีมสกิปนะฮะก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าฮมันมีเรื่องเลวาแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอพี่ครับตามนั้นและครับ โอเคนี่ก็คือเนื้อเรื่องคร่าวๆรวมๆสำหรับการแก้ไขจุดแปรผันจุดซิงค u ูลาริตี้ซึ่งเป็นธีมหลักของ Fate Grand Order ในเวอร์ชันแรกสุดนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะดูเรื่องราวต่างๆของ Fate Grand Order เราอยากจะรับรู้เรื่องราวต่างๆมากยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะไปดูในช่องทางไหนได้บ้างอันนี้ต้องขอเรียนถามทางคุณบูนะครับ ครับผมอ่ะเาอัน,นอันนี้ให้ผมอ้างอิงถึงอันอื่นด้วยไหมหรือเอาเอาเน้นเน้นที่เฟดแกนออเดอร์เลยเฟดแกนออเดอร์ก่อนเลยคุณเน้นเฟดเฟดแกนออเดอร์ใช่ไหมครับครับทีเนี้ยอ่าถ้าเฟดแกนออเดอร์คนที่เล่นเกมมานะครับถึงแม้จะสคริปต์แค่ไหนก็ตามก็จะต้องรู้ว่าเราก็จะมีเนื้อเรื่องที่เป็นซิงคลาริตี้หลักใช่ไหมครับผมครับมีอ่าอีพิกออฟเลมเมนอ่าแล้วก็มีอย่างอะไรนะอย่างพวกอ่า เนื้อเรื่องหลังจากนั้นอีกหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีเนี้ยในไทยเราสามารถหาแบบถูกต้องได้เลยนะอ่ะถ้าเป็น Animation แอนิเมชันล้วก็ไปเน็ตฟิกกันเพราะมีภาพบาบิโลเนียอยู่นะครับผมถ้าในส่วนของบางงะนะครับในส่วนของบางหงะที่เป็นอีเวนต์หลักละกันอีเวนต์หลักนะครับเพราะจะมีหนังสือของทางรับพิมพ์นี่แหละนะฮะก็จะมีสองภาคนะครับสองสองเนื้อเรื่องด้วยการที่เป็นเนื้อเรื่องคู่ขนานกันไปตั้งแต่เฟดแกรนด์ออเดอร์ทูลัสเรลตานะฮะแล้วก็เฟดแกรนด์ออเดอร์มอร์ t e ิสเ่า ถ้าถามว่าอ่านยังไงนะครับอ่านสองอันเนี้ยในช่วงเล่มหนึ่งเล่มสองอ่ะอ่านเนื้อเรื่องจะไปที่รูทเดียวกันในฮะในซิงคูลาริตี้เดียวกันจน<ม>กระทั่งเข้าช่วงเล่มสามเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นซิงคูลาริตี้แยกกันละก็จะเป็นช่วงอ่าซิงคูลาริตี้อันถ้าเกิดเป็นทูรัสเรลต้านะครับนะบจะเป็นซิงคูลาริตี้อ่าเล่มเล่มเล่มทางซ้ายที่ของของที่พี่ปุนจีขึ้นรูปนะครับ,รบอันเนี้ยจะเป็นซิงอ่าซิงคูลาริตี้เลขเลขเลข,เลข ขี้อ่าเลขขี้อ่าเลขขี้ครับเลขขี้อ่าครับแล้วก็จำง่ายๆก็คือทางฝั่งมอสซาเรสเทล่าทางขวาก็คือจะเป็นเลขคู่ครับผมแล้วทุกคนจะมาจบที่เนื้อเรื่องสุดท้ายกันก็คือโซโลมอนกันเดะเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของหลักเนาะในส่วนของทำลายหลักทำลายตีามาก็อย่างอีพิกออฟเลนเนสนะครับผมตอนนี้ก็จะมีของทางลับทิมจะมีที่เป็นอ่าของชิโมซะนะครับครับ ติโมซาแล้วก็จะบอีกการหนึ่งก็จะแยกไปอยู่ที่ทางฟินิกซ์นะครับผมจะเป็น hmm. ส่วนของชิดอ่ะเข้าใจง่ายๆว่าเป็นเนื้อเรื่องชินจุกุ <Ha. S 2> นะครับผมแล้วก็อ่าแล้วก็น่าจะเป็นอากาธานะครับ hmm. อ่าแล้วก็จะมีพวกย่อยอื่นๆอีกอย่างเช่นอ่าที่เป็นเนื้อเรื่องของอ่าเอ็ดมอนดันเต้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ในเกมนะแล้วก็ แนวแบบวันช็อตตอนเดียวจบในเหตุการณ์ต่างๆก็จะเป็นอย่างอา,าคาร์ทนะครับที่เป็นเหมือนกับรวมเป็นแอนโทโลจีคอมิกนักวาดหลายๆคนเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เอาดึงออกมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นดูเป็น<ด>ออฟฟิเชียลโดจินมาก ครับแล้วก็จะมีอันที่เป็นอีเวนต์อีกการนึงอันนี้ถ้าเคยเห็นกันอยู่ก็คืออย่างเฟรแกนออเดอร์ที่จะเป็น, Epic น,นอีพิกออเเนจ์กับอาที่เป็นเซลลั up. อ่าที่ะจะเป็นของทางฟินิกเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือถ้าเกิดเอาจาัก,กรวาลแกินออเดอร์เนี่ยก็อยู่ที่สองท่ายนี้นะครับมาเลือกดูอยากดูจัก,กรวลลาลหลักก็อยู่ที่รักเีมอยากจะดูย่อยๆอีเวนต์ไหนชอบเราชอบ b ีเป็นพิเศษ่ก็ไปเลยกดเลยของฟินิกนั่นเองนะครับอ่ <จำ S 1> อาก็จบได้มัน,บบบนมันมีอีกเล่มหนึ่งด้วยนี่คุณอันไหนเอ่ย เล่มนี้นะผมับหนึ่งนะภาพไม่ขึ้นทําไมไม่ขึ้นล่ะจำไหนครับเออเล่มสอนเล่น f a ดแกรนออเดอร์อันนี้นับไหมครับอ๋ออ๋อเดี๋ยวนะไอ้นี้ใช่ไหมไอไอที่ไปกาวโกรป่ะใช่น้องกาวโกรนะเกาวโกเป็นของอ่าของทางซินิกป่ะซินิกครับผมชื่อเรื่องเต็มๆว่ารู้เฟื่องเรื่องเฟดแกรนออเดอร์อ่าเล่มออกมาสองเล่มแล้วฮะ ก็ก็ถ้าก็ก็ถามว่าเป็นสอนเล่นไหมจริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนมุกสปอยเหตุการณ์ในในในเกมที่เราแบบมักจะเคยเห็นแบบคนมาแปลกันหรืออะไรแบบแชร์ๆกันในทวิต t ตอร์บ้างใน Facebook บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นนี้ก็จะรวบรวมออกมานะฮะใครที่ชอบอะไรเกาๆเหมือนอารมณ์ติดใจครนนี้ว่า f ฟต a ซึ m มาก็มาอันเนี้ยก็ได้ครับกาวโกะครับก็ลงไปถึงมีมนี้ด้วยนะฮะกาชาคือ bad civilization นะฮะเป็นอารยรทมที่ชั่วร้าย ต้องทำลายครับก็จะอยู่ในเล่มนี้อ่าถ้าอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นมีมมีมเกาๆประมาณนี้ยที่เป็นเกี่ยวกับ g r a n อเดอร์นะจะอยู่ในสองเล่มเนี้ครับตีเล่มหนึงเล่มสองนะครับก็ไปหาซื้อได้นะอันนั้นของฟินิกซ์นะครับผมประมาณนี้ผมเห็นในคอมเมนต์มาครับอันนี้ขออนุญาตเข้ามาเลยละกันว่าโอ้เล่มนั้นอยู่ในห้องสมุดโรงเรียนผมล่ะือฮะเอามือทาบอก นี่เขาเผยแพร่ว่าธรรมเก่าๆให้กับเยาวชนยุคนี้เหรอเนี่ยเยาวชนจะลุ่มหลงในกาชาเหรอเนี่ยไม่ไม่ไม่เขาก็สอนอยู่ว่าเรามันเป็นวัฒนรเป็นแบบอะรที่ทำที่ชั่วร้ายแล้มันมันคืออายธรรมที่ชั่วร้ายคุณอย่าเข้ามาคุณอย่าเข้ามาแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้คนดูใน YouTube อยู่ที่ร้อยคนคนทาง Facebook อีกสองร้อย เกือบเกือบเกือบสามท่านนี้พวกเราก็คงจะลงหลุมกันมาลึกมากจนกระทั่งไม่สามารถไต่กลับขึ้นไปได้แล้วล่ะครับอันนี้ผมแชร์เป็นข้อมูลอินไซด์นิดนึงแล้วกันเพราะว่า,วาถามว่า f a สกร r a n d เ r อร์มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไว้คุณคือ <S 2> <S 2> <S 2> มันเคยลงบทความในปี2017ว่าเนี่ยโซนี่เนี่ยกำลังจะสามารถสร้างกำไรได้มากที่สุดเท่าที่เคยเปิดบริษัทมาเลย โดยคำว่าโซนี่สร้างกำไรมากที่สุดเนี่ยคือไม่ใช่มาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะเว้ยมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าอาระยะทรรกาชานั่นเองครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปคือผู้ให้บริการคือใครคืออันนี้เพลแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของอันนี้เพลอีกทีนึงคือ Sony Music แล้วคนที่เป็นเจ้าของ Sony Music คือ Sony แล้วไอเกมเนี้ยครับมันทำให้โซนี เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งแล้วกันเป็นหนึ่งในคีย์สำคัญที่ทำให้บริษัทโซนี่เนี่ยสามารถทำกำไรได้ถึง2องแสนล้านบาทในปี2017นะฮะอันนี้เป็นบทความที่เพื่อนผมแชร์มาจากทาง The Wall Street Journal โดยเพื่อนแชร์มาเพราะว่าเพื่อนก็ทำงานอยู่โซนี่พร้อมกับบอกว่าในโบนัส,สกู ครับคือคือเกมมันเกมมันระดับเนี้ครับถึงแม้ว่าปีหลังๆเขาอาจอันนี้เพลอาจจะไม่ได้รายได้จากคิมมสื่อน้อยใหญ่บามากกว่านะครับแต่ก็ <laughs> ก็ทุกคนได้ไปดูใช่ไหมครัของทางแจมที่ได้ทําศึกรถไฟสุนิรันไปดูกันให้ได้นะครับโอเคมากันแล้วทำไมทุกคนกดไลค์กันเต็ไมไปหมดเลยตอนนี้โอเคมาแล้วนะฮะอารอย่าทำที่ชั่วร้ายกันจริงๆเลยแล้วก็เพื่อตัวอวยมาสเตอร์ทําได้ ไม่นะในนั้นมีน้ำตาของพวกเราอยู่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับในรายได้สูงสุดของโซนี่มีน้ำตาของพวกเราอยู่ในนั้นโอเคจริงจริงอะครับถ้าเห็นพวกอีเวนต์อะไรใหญ่ของของของพวกเกมพวกนี้ครับก็มันก็หลับครับก็ก็เป็นข้อมูลที่ฟังแล้วเจ็บปวดเล็กน้อยแต่ว่าคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ตัว เฟดแกรนด์ออเดอร์ดังได้ขนาดนี้อะคุณแต่ละท่านมีความเห็นยังไงบ้างเริ่มต้นจากคุณนัซิล่าก่อนละกันในฐานะที่อยู่กับวงการตัวเกมนี้มาตั้งแต่ต้นเลยโอ้โห <c oughs> เ,เอาจริงๆเนี่ยมันแฟกลุ่มแฟนกลุ่มแรกของเกมนี้นะครับผมต้องบอกว่าต้องเป็นแบบคนที่รู้จักเฟดซีรีส์มาก,ก่อนก็ <c oughs> ผมก็เป็นคนหนึ่งแบบ ผมเนี่ยก็รู้จักเฟดเออก็รู้จักเฟดนะเออมันมีตัวละครมันมีดถน,น,นู้นนั่นนั้นอ่าสเปซ <c oughs> สเตย์นี่ก็เคยดูอ่าเห็นมีเกม็มาเห็นออกมาเป็นเกมก็เอ๊ะเกมกาชาเฟดมันจะเวริร์กหรอปะอ่ะฟะลองเล่นสักหน่อยหนึ่ง <c oughs> อืมอ่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับผมมันเหมือน <c oughs> ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องมันเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าติดตามอยู่แล้วแล้วก็มันมีการเล่นมุกที่ค่อนข้างจะแบบ ตามยุคสมัยตลอดเวลาครับผมคนที่ถ้าเกิดเป็นสายเอาสายหัวใจไม่สกิปก่อนนะทุกคนเนี่ยก็จะแบบว่าก็ขอโทษด้วยที่พวกเราเป็นคนไทยหัวใจสกิปนะฮะโอเคกลับอกว่าเอ้ยอ่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันมันค่อยๆสนุกขึ้นมาเรื่อยๆคือต้องต้องเข้าใจก่อนว่าเกมสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่นะครับผมเนื้อเรื่องเกมสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะแบบมีแต่เนื้อเรื่องเบา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 มาตลอดเลยครับผม จนกระทั่งไฟแก้วเดินมาปั๊บตุ้มเองก็หนักไปนะโดยเฉพาะแบบจุดถือว่าเป็น turning point จริงๆเนี่ยของเกมนี้น่าจะเป็นบทไคเม l ร์ดนี่แหละครับผมที่เล็กยอนขึ้นมาเพิ่มขึ้นมามหาศาลเลยในช่วงนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็เป็นการยัดตัวละครที่ทุกคนเนี่ยรอคอยกันอยู่อย่างอัศวินโตกลมหรือว่าออแบบอาร์เทเรีที่มาในโหมดของเลนเซอร์อีก กลายเป็นแบบผมพูดได้ไหมเนี่ยพ่อนมขาวผมก็เลยจะบอกอยู่เลยว่าที่พวกคุณตามกันเนี่ยผมว่าไม่ได้ตามเพราะเนื้อเรื่องนะคุณตามเพราะว่ามาทุกถันคู่นั้นใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าภูเขานั่นใช่ไหมล่ะไม่ไม่ถ้าเกิดพูดในฐานะตัวผมแล้วมันต้องเริ่มต้นจากเนื้อเรื่องไงถึงแม้ว่าเราจะมีถึงแม้เราจะมีไว้ฝึกในใจอยู่ก็ตามับครับผมคือผมน่าจะประมาณ น่าจะประมาณนั้นใช่ไหมฮะครับผมอืตามเนื้อเรื่องนี่คือคนที่อ่านภาษาญี่ปุ่นออกแล้วก็คอยแปลให้กับพวกเราเสมอในฐานะของคนไทยหัวใจสกิปก็ต้องขอขอบคุณคุณนัซิล่าเป็นอย่างสูงด้วยนะครับไม่เป็นไรครับครับไปที่ทางฝั่งของคุณแมวดำกันบ้างดีกว่าคิดว่าอะไรคือคีย์สักเซสที่ทำให้เฟดแกรนด์ออเดอร์หรือทำไมคุณถึงมาเล่นเกมเฟดแกรนด์ออเดอร์ถ้าเอาส่วนตัวก่อนจริงๆคือมาเล่นเพราะเนื้อเรื่องเหมือนครับคือค ผมก็ติ่งเฟดมาก่อนแหละแล้วก็เออผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แตกขนาดนั้นดังนั้นจริงๆผมเพิ่งมาเล่น FGO ตอนเซิร์ฟเวอร์อเมริกาครับแล้วก็เออช่วงแรกก็อยู่พอาเนื้อเรื่องจริงๆแหละอืมเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้คุณนัดก็พูดไปแล้วแหละว่า,วาเนื้อเรื่องของเฟสแกนออเดอร์เนี่ยคือพี่จะเครียดไปไหนวะครับค,คือคือมันมีจังหวะมันอาจจะมีจังหวะผ่อนบ้างแต่พอจังหวะที่แบบว่า เข็นอารมณ์เข็นไล่ไล่ให้คนดูแบบว่าแกรีบเล่นฉากต่อไปสิเกมมาทำได้ดีมากเลยนะด้วยแบบ<ม>ฉันอยากรู้ในเรื่องต่อแล้วถึงแม้ว่าฉันจะต้องปาเพ็ดบ้างครับอ่อถึงจะต้องปาเพชดบ้างใช่ก็แบบก็อยากรู้เรื่องไงเออครับเออแต่ว่าพอพอเล่นไประยะนึงแล้วมันก็ได้เจออีกอันหนึ่งว่าคือผมเริ่มอยู่กับมันเพื่อเพื่อนั่งดูโจกครับเพราะเพราะอันนี้อันนี้เสริมต่อที่ที่คุณนัทพูดครับว่า เอถึงแม้เนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีแกนแกนเรื่องหลักเคลียร์อยู่แล้วแต่ว่าเวลาเล่นมุกเนี่ยเอทีมงานทีมงานของเฟ t e ดแกนโอดเออร์เล่นมุกแบบทันโลกทันสมัยค่อนข้างค่อนข้างโหดอยู่ครับแล้วก็อันนี้ถ้าสําหรับคนที่อาจจะเล่นเวอร์ชันเวอร์ชันอเมริกาแล้วยังสกิปอยู่เอมันมีมุกหลายมุกครับที่เขาอะแดปเพื่อให้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษตามแล้วเกต อย่างเช่นมุกหนึ่งก็คืออันนั้นตอนอีเวนที่เหน้าอีเวนอีเวนบีบมังที่มีวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอยู่ๆคำแปลคำแปลวอตยิงก็ขึ้นมาว่า according to kekaku <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ซึ่งก็แบบเฮ้ยเราว่าเราว่าญี่ปุ่นไม่เล่นเล่นคำนี้เว้ยและเล่นคำนี้เพื่อเล่นมุกมุกวีฟเอาใจตลาดโอตาของเพกาหรือโอตา <c oughs> ที่อ่านภาษาอังกออกเพราะว่ามันแซลเดนโนตอีกทีหนึ่งมุกนั้น คือเล่นกับมีมเล่นกับอะไรงนี้ไปใช่คือเล่นแล้วแล้วคือทําบ่อยมากครับจนรู้แบบโอเคเราเริ่มไม่ได้อยู่เราไม่เริ่มไม่ได้อยู่ก็ตามในเรื่องหลักอย่างเดียวเว้ยเราเริ่มอยากรู้ว่าดูซิจะปั่นมุกกันขนาดไหนอ่าอเมริกานี่เขาว่าซูมานก็ใช้คำว่าซูมานใช่ไหมเออใช่ใช่ก็มีทั้งซูมานแล้วก็มีซอฟมีซอรี่ก็มีแล้วก็แบบ ก็แล้วก็จะมีพวกแบบอยู่แกจะมาซอรี่ทําไมก็กก็็มีบ่อยแล้วก็ไอ้มุกไอ้มุกที่สุดท้ายก็มีอะไรนะมาขายการ์ตูนของกูดากโกกับอาคุอโพไคฟาแกก็ยิงคลิปไปนะแล้วบอกว่าตอนนี้แล้วก็ถ้าของในอเมริกาตอนนั้นคืออาโพรไคฟาตอนนี้องเดตฟิกแล้วนะจ๊ะแบบแกจะเคยเลนไปปะอะไรอย่างเงี้ยตอนหนึ่งนะมันเขียนคําว่าเน็ตฟ i ิกลงในนั้นเลยเหรอใช่แะ้เรไม่ผิดจะเขียนเลยนะว้าว ผม,ผมจำได้แค่นั่นอย่างเดียวไว้คุณคือผมจำได้แค่ตอนที่เขาเอาโอคาเบะฮิเมออกมาโอเกียตัวน้องน้องแว่นที่เป็นโอคาสเกะฮิเมโอคาซเบะแล้วก็ตอนที่ภาษาญี่ปุ่นอะ่ะอ่านไม่ออกผมก็เป็นทีมสกิปแต่ว่าพอตอนที่เป็นภาษาอังกฤษ่ะเห็นเพื่อนเขาแคปมาว่ามันวีฟมากคือโกเมนาซอรี่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่คือน้องน้องจะใช้ภาษาโอตะแบบโอตะฝรั่ง มากๆซึ่งก็แบบเออคนแปลกเก่งว่ะถึงบอกได้ว่าอย่างหลังเนี่ยเออเนื้อเรื่องยังสนุกเนื้อเรื่องยังเครียดแต่พอเจออีเวนต์ปุ๊บกูรอดูมึกกูรอดูมุกพวกมึงสมองเบาเลยดูสิจะโยนกาวลงไปอีกขนาดไหนเจแปนลิชนะเจแปนลิชมากๆครับโอ <one> เคขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปที่ท่านสุดท้ายคุณเทลูบูผมภาวนาว่า คือตะเกียแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านคุณนัสิล่าแล้วก็คุณแมวดําเนี่ยคือให้มาด้วยความที่เป็นเนื้อเรื่องแล้วแบบฟังดูซีเรียสมากในฐานะของคนไทยหัวใจสกิปครับคุณบูครับช่วยกรุณาเป็นทีมเดียวกับผมได้ไหมครับ <c oughs> คุณก็เป็นคนไทยหัวใจสกิปใช่ไหมครับเออสกิปไม่สกิปนะครับผมก็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 มีลิขสิทธิ์เอาไว้อ่านเป็นภาษาไทยเอง ถ้าเกิดใครใครน,นี่คือตัวหนึ่งนะมันคือแพชชั่นของคุณปพะว่าวคือแบบกูกดสกิปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแบบเนื้อ <c oughs> เรื่องมันยังไงวะเอองั้นกูไปซื้อลิขสิทธิ์แล้วกันอ่มันไม่ขนาดนะอันนี้ก็โจกเล่นๆแต่หมายถึงว่าถ้าน้องถามอะไรก็จะเป็นการมุกแหละครับผมแต่ว่าอ่าส่วนหนึ่งก็เรื่องแหละอ่าถามว่าคา,า,าสกิปบ้างคือไม่ใช่บ้างดิสกิปคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็จะไปนั่งถามน้องที่รู้เรื่องว่ามันเป็นยังไงบ้างวะน้องมันก็จะด่า ที่ก็ไปอ่านสิอ๋อเลยมาแล้วว่ะทําไงดีอะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็เลยไปหามังงะมาอ่านแล้วก็รู้สึกว่าอืมมันก็น่าสนใจดีนะเออที่เป็นตัวยินปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาแถมการาดเขาแถมเป็นการซีอีด้วยนะคุณในเล่มญี่ปุ่นเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเขาให้แถมคาทอในประเทศเขาเท่านั้นก็จะแบบตอนนั้นก็เอา้าไม่ให้เหรออยากทําในประเทศไทยบ้างเหาอทำไมไม่ให้วะอะไรก็เลยข้ามไปแล้วกันนะครับเออก็ จริงๆอ่ะปัจจัยปัจปจัยแรกสุดเลยนะแรกสุดเลยคือผมก็ตามซีรีเฟสมาประมาณนึงอ่าทีนี้เราก็มาดูที่ว่าเห็นปุ๊บแล้วแบบชอบเลยก็คือมามาตัวน,น้องน้องน้องโลมาชูนเนี่ยแหละครับผมออโอเคครับอ่าผมสั้นสาวแว่นอ่าปัจจัยก็คือพอละ <laughs> ใจง่ายกว่าคุณ <laughs> คืเห็นปุ๊บแล้วก็จับจัอนเร็วโอ้คนนี้มันโอ้ลองเล่นดูดีกว่าแล้วสักพักก็จะมีตัวละครอื่นๆเข้ามา แร้วก็กาว่าอ่ะไม่กดแล้วล่ะอพอปล่อยชีโชมาสกาฮะมาไม่กดล็อกก็กดไปประมาณสักสองร้อยโลได้ <c oughs> อ,อผ่านไปสักพักปุ๊บโอ้ดีใจเหลือเกินที่อุชิเป็นแค่สามดาวโอ้ผมเลยโคตรดีใจก็กดกดกดไปครับแล้วพอถึงหนึ่งพัชชันเราก็ลักหลังจะหมดแล้วแล้วก็เขาก็ปล่อยเทพแฝดมาเทพแฝดท่ากุจิดาะมายะนะครับก็เลยแบบโอเคเท่าไหร่เท่ากัน แล้วก็พึ่งได้มาเมื่อเมื่อเช้านี้เองครับใช้คําว่าพึ่งได้เมื่อเช้าเลยนะถ้ามันไม่พิกอัพนี่คือผมไม่ได้นะเออครับบอกเลยนะฮะก็ถ้าถามว่าส่วนหนึ่งก็คาแรคเตอร์ดีไซน์แหละและ้วก <k lerin> ็น่าจะเป็นครั้งแรกมั้งที่ <m> ่ผมได้เห็นอ่าในช่วงแบบตัวละครที่ทําให้เหล่าสาวๆอ่าเคยมีวลีนี้เลยนะผมจําได้ถึงจะถึงจะเรียกเขาว่าซูมาไนคุงแต่มีเพื่อน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 สาวสาวรุ่นน้องผมหลายๆายคนใช้มุกใช้คํานี้เลยนะแบบ เสียงเงินท่วหมหัวอยากมีหัวเป็นซิกฟีดอย่างเงี้ยอเจ๋เจงว่าคุณชอบ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 ต๊เขาเขามีอยู่ช่วงนึงแบบรอรอแล้วก็กดมาปุ๊บสักพักก็ก็ด่าเลย <c oughs> แค่นี้จริงเหรอปะปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแก๊งโต๊ะกลมมาก็เรียบร้อยครับซิกฟีดก็คือนั่นแหละถ้าเกิด ถ้าเกิดมีคาเดียก็คือไปขัดในพื้นคาเดียไม่ได้ออกไงนอกครับนะแก๊งตบผมก็ยาวไปครับยาวไป <c oughs> เรื่อยเลยเออก,ก็เลยเป็นเห็นเพราะว่าเออมันก็ส่วนหนึ่งที่ทําให้มาถึงตรงเนี้เรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วก็การที่พยายามดึงวิรชนที่อ่าทุกคนจินตนาการกันว่าเฮ้ยถ้ามีวิรชนคนนี้จะเป็นยังไงคือมันลามปามไปถึงขนนั่งแบบเอาเอามาเซ็กเท่ามาเป็นวิรชนได้ด้วยครับ ผมก็เลยแบบฮะจริงเหรอก็เห็นแล้วก็เออก็ได้นะก็โอเคก็คือคือง่ายๆครับหนึ่งในโต๊ะกลมที่เราพอเห็นเห็นเซเบอร์แล้วเราก็ต้องอยากเห็นแล้วว่าอ้าวแล้ววิทชนคนอื่นเป็นยังไงบ้างเราแต่เห็นเดนที่ก็มอเดดอ่ะอย่างเงี้ยเมื่อลิ้นออกมาอย่างเงี้ยล้วก็แบบอืมอ๋อมีมีมีสักพักแล้วก็แล้วแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจินตนาการว่าถ้าเกิดเซเบอร์อาร์เทเรียเนี่ย ไปเป็นหลายๆคาสแล้วแต่ละคาจะหน้าตาเป็นยังไงเกมนี้มันก็ทําให้เราเห็นมันทุกคาสเลยนะคะตั้งแต่เออเอาเซเบอร์เฟสไปแปะ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 แปเออแลวถามว่าทุกคนก็ด่าผมเชื่อว่าทุกคนคงมีคําบ่นสะบดอยู่ในใจตลอดเวลากับแม่งหากินแล้วย่อแมงแล้วเออแต่ส่วนหนึ่งก็กดไหมกดคารุณาเอาเงินก้อนนี้ไปด้วยนะครับเออบางทีก็ตามืดหน้ามืดกดกดกดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เออแล้วก็อีเวนต์ต่างๆก็ เนื้อเรื่องแหละส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งผมก็ฟังจากทางย b e c h ช n แนลของคุณเนสซิล่านะครับก็เลยเนื้อเรื่องหลายๆอันอย่างเช่นเนื้อเรื่องหนึ่งที่ผมชอบที่สุดอะเนื้อเรื่องที่เป็นคดีฆาตกรรมอะอมคดีฆาตกรรมแสนจันอะไรตนะ่างๆที่ทุกคนตีความกันหมดเลยว่าไลโคเป็นแม่<อ>ผมก็ตาตอนแรกตอนแรกใช่พอดูพอดูไปสักพักเฮ้ยไม่ใช่โอ้โอ้เราเบือนอ่านอ่านขินไดจีอยู่เลยพระเจ้าช่วยอะไรเงี้ย ก็เลยแบบเออผมก็รู้สึกว่าจริงๆก็คือเนื้อเรื่องแหละครับเนื้อเรื่องด้วยคาแรคเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างมันผสมกันฮะเอ่ออย่าอย่าผมเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่ได้ชอบเพราะเลียดกาชาแน่นอนหนึ่งในเรื่องที่ทําให้มันหมดกําลังใจที่สุดเลียดกาชานะัะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะตัดไปจะไม่พูดถึงถ้าพูดถึงเราจะรู้สึกเฟลทุกอย่างจะดาวลงไลฟ์นี้จะมีแต่การด่า นะครับเพราะฉะนั้นเราจะข้ามตรงนี้ไปเราขอตัดเลดกาชาทิ้งไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แลวกันของผมครับก็มาทำให้เกิดกระแสเกมเพลีย์กาชาเพลีย์นะฮะแต่ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณบูมาเน่แล้วก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเป็นทีมเดียวกันนะเพราะว่าสุดท้ายผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณเล่นเกมนี้ด้วยพอเนื้อเรื่องหรือพออะไรยังไงก็ตามแต่จนแล้วจะรอดมันจะต้องมีตัวละครหนึ่ง ที่คุณรู้สึกหลงรักไม่ว่าจะเป็นทั้งด้วยหน้าตาด้วยเสียงภาคหรือด้วยความสามารถหรือประวัติของเขานั้นเองนะฮะ <c oughs> ก็เล่นเกมครับเพื่อไว้์ฟูฮัสเบนโดฮะ <c oughs> อ,ะรอารยธรรมที่ชั่วร้ายแท้ๆเลยตอนนี้หลังจากที่เรามาพูดถึงตัวเกมกันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปพูดถึงเนื้อเรื่องกันมากดีกว่า <c oughs> เพราะว่าตอนเนี้ที่เรากําลังจะมีนั่นก็คือ f ฟ t แก r นด์ออเดอตัว s i n g u ูลาริตที่6หลายคนอาจจะงงว่าแล้ว0-5ถึง5ผมต้องไปเล่นเกมหรือต้องรอซื้ออ่านหนังสือกระตูนหรือต้องอะไรยังไงหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทำการรับอัพให้กับทุกท่านแต่อย่าลืมนะครับกด แชร์กันนะฮะอย่าลืมกดแชร์จริงๆผมควรจะต้องพูดตั้งแต่ต้นไลน์แล้วอย่าลืมกดแชร์กันนะครับแชร์ไลน์นี้นะฮะเดี๋ยวจะรุ้นรับโปสเตอร์ภาพยนต์กันด้วยนะครับขนาด7จ10็ด0คูณ100เซนติเมตรเอากันไปเลยนะฮะใหญ่ๆกันไปเลยจำนวน5รางวัลกดแชร์แล้วเดี๋ยวเราจะประกาศหลังไลฟ์แต่อย่าลืมครับเมื่อแชร์ไปแล้วคุณต้องแชร์แบบสาธารณะเท่านั้นนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเช็คได้นะครับว่า คุณคุณได้แชร์หรือเปล่านะเพราะไม่งั้นเราจะหาคุณไม่เจอนะดังนั้นอย่าลืมนะครับกดแชร์ไลฟ์แบบสาธารณะทาง Facebook นะครับสำหรับคนที่กำลังรับชมอยู่ทาง YouTube ก็อาจจะกราบขออภัยด้วยนะฮะเข้ามาดูทางเพจแจมกันได้เลยนะครับตอนนี้อมาตรงนี้กันมากดีกว่าหลายคนก็พูดถึงกันเรื่องของตัวไวฟ์ Hu ฮัสบโดในใจกันไม่ว่าจะเป็นทางเอเรจางคุณแม่ไรโครหรือว่า ฝั่งของโจโมเอรู้สึกได้นะครับว่าแต่ละคนก็มีความเป็นแลนส์ลอตติดอยู่ในตัวกันอยู่นะฮะโอเคเมื่อไรงันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของเนื้อเรื่องบทที่0ูนย์ถึงห้ากันดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างซิงคูลาริตี้ที่ศูนไปถึงซิงคูลาริตี้ที่ห้าเพื่อเป็นการปูพื้นสู่ การเข้าสู่ซิงคลาริตี้ที่6ของเรานะครับและแน่นอนครับวันนี้ทีมคนไทยหัวใจสกิปเราจะมาเรียนรู้เนื้อเรื่องไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นกับซิงคลาริตี้ที่0ูนย์ครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคุณนัซีล่าโอเค <apt> ครับผมแต่จัดไปโอเคซิงคลาริตี้ที่ศูนเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ ที่ตอนช่วงท้าอ่ามต้นรายการได้พึ่งพูด,พดได้พูดไปนะครับผมที่ว่ามีระเบิดขึ้นมาตู้มแล้วก็มาสเตอร์47คนเดี้ยงหมดมหรือเราเพียงแค่คนเดียวแล้วเราก็โดนส่งไปที่ s e curity ที่ศูนย์หรือก็คือเมืองฟุยุกิเมืองนี้เนี่ยชื่อน่าจะเป็นที่คุ้นเคยสำหรับคนที่เล่นเฟดอ่าไม่ใช่เล่นสิต้องบอกว่าดูเฟดสเตย์ไนท์เพราะว่าเป็นเมืองที่อยู่ในเรื่องเฟดสเตย์ไนท์นั่นแหละครับผมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2004ขอบอกก่อนว่าอันนี้ผมเอาไทมิงของญี่ปุ่นนะเพราะว่าของอเมริกาผมไม่แน่ใจว่าใช้ปีเดียวกันหรือเปล่าครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เมืองฟุกุจิกของญี่ปุ่นนะครับผมก็ปี2004ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสึกสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในปี2004 2 0 0 4นนั้นและมันสมควรที่จะจบลงไปแล้วแต่มันยังดำเนินต่อไปโดยที่มีตัวการ ามีเซเบอร์แอนโทเรียนเพดากอนหรือว่าที่ทุกอ่เซเบอร์ er ที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองนะครับผมปรากฏตัวออกมาเป็นตัวการที่ทำให้ยังมีจุดอ่าซิงคลาริตี้อันนี้อยู่ซึ่งจุดจุดซิงคลาริตี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้มันมีเป็นจุดที่เหตุการณ์สำคัญและส่วนใหญ่เนี่ยเหตุการเหตุการสำคัญนั้นจะโดนเปลี่ยนแปลงไ,ได้ก็เพราะว่ามี จอกศักดิ์สิทธิ์จอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเป็นแหล่งพลังเวทที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนั้นหรือว่าที่จุด singularity point อันนั้นได้รเราในจุดนี้เนี่ยก็คือตัวของอาเทเรีเนี่ยเขาถือจอกศักดิ์สิทธิ์อยู่ตัวเราเลยจำเป็นต้องไปทำการจัดการอาเทเรียเพนดากอนในจุดแรกอันนี้โดยที่เราได้รับความร่วมมือจากคูฮูลิน แ <C> คสเตอร์หรือว่าที่อยู่ในรูปครับผมที่ดูในรูปด้านซ้ายนั่นคือพี่คูฮูลินแคสเตอร์นะครับก็ร่วมมือกันเพื่อทําการแก้ไขจุดซิงคูลาริตี้นี้นี่เองครับพอจบกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของศึกสงครามในครั้งนี้ด้วยใช่ใช่เพราะว่าหลังจากจุดนี้เนี่ยเราก็มารูมารู้ว่าเอ้ามันมีคนที่วางแผนการอันนี้เพื่อที่จะทําให้ อนาคตของมน,มนุษยชาติเนี่ยไม่สามารถดําเนินต่อไปได้และการที่จะแก้ไขได้เนี่ยเราจําเป็นต้องไปแก้จุดซิงคูลาริตี้อีก7จุดถึงจะสามารถกู้คืนอนาคตคืนกลับมาได้ครับซึ่งหลังจาก,น,น,กนั้นก็จะเป็นซิงคูลาริตี้ต่อมานั่นก็คือซิงคูลาริตี้ที่หมายเลขหนึ่งนั่นเองหมายเลขหนึ่งนะครับผมก็เราจะไปซิไปที่อฝรั่งเศสกันออริองในช่วง คอสอหนึ่นะครับผมช่วงนั้นอะ่ะ mm hmm. มันจะเป็นช่วงสวงครามร้อยปีของฝรั่งเศสครับและตอนนั้นอะ่ะคือจริงๆแล้วชาดดาร์ Dark, หรือว่าโจนออฟอาร์นะครับผมที่สมควรจะโดนประหารชีวิตเป็นจที่เรียบร้อยแล้วโดยการโดนเผาทั้งโดนเผาทั้งเป็นแต่ดังมีชีวิตอยู่มันอยู่ๆเธอก็โผล่มาไม่ตายครับผมไม่พอนะมันเอามังกรตัวเบลเธอ์มังกรฟารนิวมาถล่มมือมาถล่ม ไอ้ฝรั่งเศสด้วยทีนี้เนี่ยเรามาถึงปับ๊บอ้าวโจไอ้ชานดา้าที่สมควรตายดันไม่ตายแล้วก็มาทําร้ายคนฝรั่งเศสด้วย hmm. มันเป็นอย่างที้ได้ยังไงมันไม่จบแค่นั้นเราดังมาเจอชานดา้าอีกคนหนึ่ง <Come. S 2> ซึ่งชานดา้าคนแรกที่ไม่ตายแล้วก็ถือมังกรมาโจมตีเนี่ยก็คืออ้าวชานดา้าที่อยู่ในรูปนี้ซึ่งก็คือชานดา้าอ่า <Out there. S 2> อันเทอร์หรือว่าอีกร่างหนึ่งของชานดา้านั่นเองนะครับผม เราเลยต้องมาร่วมมือกับชันดักที่อยู่กับตัวเราซึ่งเป็นชันดักสีขาวซึ่งโดนอัญเชิญโดยโลกคือเซตติ้งของเฟสซีรีส์เนี่ยมักจะเป็นประมาณว่าถ้าเกิดมีภัยอันตรายอะไรเกิดขึ้นในโลกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเคานเตอร์ฟอสหรือว่าแรงต่อต้านเพื่อที่จะมาหยุดภัยอันตรายน,นั้นชันดักเนี่ยก็คือหนึ่งในเซอร์วาที่โดนอัญเชิญมาเพื่อที่จะมาหยุดชันดักสีดํานั่นเอง และนั่นก็จะเป็นการต่อสู้ของที่จุดฝรั่งเศสจุดแรกนะครับผมอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องโดยตรงนะครับแต่ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสําหรับจุดแปรผันจ i ิงค l a r ิต y นี้อีกหนึ่งตำนานได้เกิดขึ้นนั่นก็คือโคจิโร่ผู้ปราบมังกร <laughs> ผมเชื่อทุกคนได้อัปกจิโร่กันนะตอนนี้แล้วแบบว่าพี่เก่งมากพีม่มันกี่ดาวนะดาวเดียวสองดาวสามดาวที่แบบโอ้ยพี่เก่งเหลือเกินหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวพี่ปราบมังกรได้ทุกตัวเลยนี่เดอมครีเจนโอเคข้ามครับไม่เกี่ยวข้องกับใน,นเรื่องหลักแต่ว่าเป็นเรื่องในเกมนั่นเองนะฮะตอนนั้นหลังจากที่เราไปที่ฝรั่งเศสกันแล้วเราก็ก้าวเ,เข้าสู่ซิงคูลาริตี้ต่อไปนั่นก็คือ ซิงค u ล a r ิตีแห่งโรมันอันนี้เขาเรียกว่าเซปเทมนะครับผมก็เป็น <Yeah. S 2> ชื่อผาของที่โรมันนั่นเอง mm hmm. ก็เราเนี่ยมาในช่วงกรุงโรมันในช่วงยุคปกครองของจักรพรรดิเนโรคาดิอุสแต่ <Yeah. S 2> ตรงนี้เราสมควรจะเรียกว่าจักรพรรดินีละมั้งโดนแปลงเพศเรียบร้อยแล้วนี่อืมอ mm ือมอืมคือจริงจงอ่าก็คือตามรูปแล้วนั่นแหละนะครับผมเนโรคาดิอุสก็เราจะมาในช่วงปีคศหกสิบนะฮะ ซึ่งในยุคนั้นอ่ะเป็นช่วงช่วงปกครองของแม่นางแต่แต่มันดังมันมีไอ้เจ้าอะไรนะสหพันธ์จักรวรรดิโรมันแล้วก็แบบตอนที่เริ่มอ่านในเรื่องก็คิดอะไรคือสหพันธ์จักรวรรดิโรมันฟะแล้วทำไมโรมันต้องลบกับโรมันด้วยกันเองวะก็คือใช่แล้วก็คือว่ามันมีตัวการคนหนึ่งที่ชื่อว่าเลฟไลโนอันนี้นี่ถ้าเกิดคนที่เคยดูอ่า เฟดเฟิร์สออเดอร์มาก่อนน่าจะเคยเห็นนะครับผมคือไอตัวที่มีผมเป็นสาหลายอะ,อะผมสาหลายอะไอตัว <c oughs> ที่อยู่ในเฟิร์สออเดอร์ใช่เป็นตัวการแบบว่าเบื้งไม่ใช่เบื้องหลังทุกอย่างแต่ว่าเป็นสมุนของคนที่อยู่เบื้องหลังค่ะ,ะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าหน้าหนัาม,มาโผล่อยู่ที่จุดไอจุดซิคลาริตี้อันนี้แล้วก็ทําการอัญเชิญเซอร์วานออกมาเพื่อที่จะมาทําลายจากักรวรรดิโรมันที่ ปกครองโดยเนโรคาดิอุสโดยการอัญเชิญพวกโรมันขึ้นมาเองอเอาอัญเชิญโรมันมาโจมตีโรมันและนั่นก็คือทําให้ตัวเราเนี่ยต้องมาร่วมมือกับเนโรเพื่อที่จะสามารถปกป้องจัก,กรวรรดิโรมันให้เป็นปต่อไปได้ตามประวัติศาสตร์นั่นเองเราย้อนเวลากลับไปที่โรมันที่ ที่เมืองโรมันโดยมีเนโรปกครองโรมันแต่ตอนนั้นโรมันโดนโรมันนำทัพจักรวรรดิโรมันมาบุกยึดโรมันดังนั้นเราต้องช่วยโรมันเพื่อต้อนรับการโจมตีจากโรมันเพื่อทําให้โรมันยังสามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้ขอบคุณครับประมาณนั้นครับโรมันโรมันนะฮะแล้วก็ต้องชูแขนด้วยจูกต้องที่สุด ทุกคนคือโรมันนะครับครับทุกคนคือโรมันไป <c oughs> ที่ซิงค์ลาริตี้ต่อไปกันบ้างดีกว่านั่นก็คือโอเคโนสนั่นเองนะครับมา <Okay. S 1> พร้อมก <Okay. S 1> ับความมาหือมา <c oughs> โอเคนนสเนี่ยอ่าถ้าเกิดจากรากั์ของมันแล้วมันแปลว่าทะเลคือจุดแปลพันอ่าจุดซิงคูลอริตี้อันนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงยุคในการเปิดทะเลนะครับผมคือคนแบบเดินทางบนเรือไปเปิดแบบว่าไปหาทวีปใหม่กันอ่าแต่ที่ ไอซิงคูลอริตี้อันนี้เนี่ยดังกลายเป็นทะเลปิดครับมองไปทางไหนก็มีแต่ทะเลไม่มีแบบว่าทวีปอะไรหรือแผ่นดินอะไรที่จะสามารถไปเหยียบได้เลยก็เลยทำให้มันก็คือสิ่งที่ผิดปกติในอ่าซิงคู i ลาริตี้อันนี้ตัวเราเนี่ยจึงมาด้วยกันกับกับตันเร็กฟรานซิสฟรนซิสเรคนนี้นะครับผมครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยเราก็เข้าใจผิดว่านางเนี่ยเป็นตัวการของไอเจ้าซิงคูลาริตี้พอยต์น,นี้เพราะว่านางอะ่ะ มีจอกศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวด้วยอืมจริงๆเนี่ยตามหลักก็คือว่าคนที่มีจอกศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวเนี่ยมักจะเป็นตัวการของซิงคูเลตี้พอยต์นั้นแต่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้จุดแปรผันที่นางหาเจอเองไม่เกี่ยวข้องกันอืมมันมีตัวการอีกคนหนึ่งดังนั้นเราเนี่ยต้องเดินทางร่วมด้วยกันกับฟรานซิสเร็กเพื่อที่จะไปทำการหาจอกศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ทะเลเนี้กลายเป็นทะเลปิด ทำให้เราไม่สามารถปลุกเบิกโลกได้นั่นเองครับนอกจากจอกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รู้สึกว่านางก็มีเยอะกว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะใช่ครับผมแล้วก็ฉากที่นางเอาจอกศักดิ์สิทธิ์ออกมานี่ก็จะแบบเอาออกมาฮึบเก็บเข้าฮึบเก็บเข้าไม่รู้จะแบบเข้าเข้าออกออกกี่รอบจากหน้าอกกระเป๋ามิติที่สี่หรืออะไรวะ โอเคก็นนี้ก็คือจะเป็นเรื่องราวของอโอเคียนนอสนั่นเองนะคะก็จริงๆอืงเป็นไงจริงๆคืออย่างให้คุณจริงจริงคือมันมีแบบต่อจากนี้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินขอตัดแล้วกันโอเคไปตามได้นะครับที่ช่องของนัสซิล่าเกมมิงนั่นเองนะสรุปแล้วนะครับนี่คือนี่คือจริงๆแล้วไลฟ์เรานอกจากขายเราพิเศษแล้วเรายังขายนัสซิล่าเกมมิงด้วยนะครับเราควรจะแปะลิงก์นันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง วคุณเปแตกของคุณเองแล้วกันอ่าไปที่ต่อมากันเลยดีกว่านะครับกับ singularity ที่สี่ครับมีบมหนูโมโผลออกมาตอนแรกผม <Modern. S 1> กาว่าผมจะใช้ภาพเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์แต่ภาพที่เอาออกมาเนี่ยคือจะเอาอาร์ตสองมาผมก็กลัวว่าเดี๋ยวไลฟ์เราจะโดนเทคดาวนะฮะก็เลยใช้ภาพที่1แล้วฝั่งของคุณนัซซิล่าบอกว่าจริงๆแล้วเอาภาพของเดรกมาน่าจะมอดเดรกมาน่าจะดีกว่าสุด น่าจะดีกว่าครับแล้วสำหรับจุดแปลผัานนี้ซิงคูลาริตี้นี้เกิดอะไรขึ้นครับซิงคูลาริตี้นี้เนี่ยเราไปช่วงปีหนึ่งพันแปดร้อยแปดแปดนะครับผม,มที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ <c oughs> คือช่วงนั้นน่ะก็คือช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองครับ <c oughs> แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดังมีหมอกหมอกอะไรก็ไม่รู้ตา <c oughs> มากเลยมาปกคลุมเมืองอ่าลอนดอนนะครับผมแล้วหมอกอันนี้เนี่ย ก็เป็นเหมือนเป็นพิษต่อมนุษย์ด้วยทำให้คนที่อยู่ในจุดซิงคูลาริตี้นั้นไม่สามารถออกมาทำงานได้ก็เลยทำให้แบบเฮ้ยมันช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมนะไฟพวกเองไม่ออกมาทำงานกันแล้วโลกจะดำเนินต่อไปได้ยังไงกันเล่าก็เลยตัวเราที่มาที่จุดซิงคูลาริตี้พอยน์เนี่ยก็มาเจอกับโมเดรสแล้วก็ GQ คิวจีคซึ่งเป็นมนุษย์อยู่ในยุคนั้นนะครับผมส่วนโมเดรสเนี่ยเป็นเซอร์วาน ที่โดยนเชิญมาก็ร่วมมือกับสองคนนี้เพื่อที่จะตามหาต้นตอของหมอกมานที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่สามารถออกมาทำงานได้นั่นเองนะฮะครับก็จะเป็นจุดหลักๆอ่ามีคนคอมเมนต์ว่า PM 2.5แต่ว่าอันนี้น่ากลัวกว่าเอาจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติประวัติศาสตร์จริงๆนี่ใช่ไหมผมจำได้ไอห,หมอกหมอกหมอกอันตรายอันเนี้ย มีมครับผมอ่ะรู้สึกจะมีนะอืมแต่ว่าอันนี้นคืออ่ะเอาคุณอัพดีกว่าเออมันจะเป็นมันจะเป็นพอยที่พูดถึงสม็อกของลอนดอนนะครับครับอือฮึก็ก็คือจริงๆก็คือเอหมอกควันอุตสาหกรรมนั่นแหละแต่ว่าโอเคแหละในในเอฟจอจะตีความเกินขึ้นไปอีกเบอร์หนึ่งว่ามันม,มันแรงกว่านั้นอีกโอเคครับผมก็จริงๆเหมอกอันนี้มันมีตัวการมีแบบว่าแคสเตอร์สามคนมันเป็นตัวการนะครับผมเราก็ จำเป็นต้องมาขุดคุยว่าเจ้าสามคนนั้นเป็นใครแล้วก็มาทําการจัดการเจ้านั่นเพื่อทําให้หมอกอันนี้หายไปครับนี่ก็คือ,อเรื่องราวของ s i n g u l a r ริตีที่สี่นั่นเองอืม๋อแต่เพิ่มเติมนิดนึงนะครับ,รบผมว่าตอนท้ายบทนี้เนี่ยมันมีจุดสําคัญอยู่จุดหนึ่งก็คือว่ามันมีคนที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวการของ s i n g u l a r ิตี้ทั้งหมดมแล้วก็ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าเรานั่นก็คือ Uh, คนที่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อว่าราชาจอมเวทโซโลมอน hmm. ก็ตัวเขาเนี่ยจะโผล่มาในบทนี้เป็นครั้งแรกทำให้เราได้เห็นว่าโอ้ไอ้เจ้านี่เองงั้นหรือที่ตัวเราเนี่ยต้องทำการจัดการตอนจบครับอ hmm. มันอ๋อมันเริ่มมาโผล่ที่บทนี้ใช่ครับครับ ตอนแรกก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเออเอซโ,โลโมมนมันโผล่มาตอนไหนอะไรยังไงประมาณนี้แหละอืม <Hey. S 2> คือจริงๆมันมีพูดถึงบ้างพูดถึงบ้างเล็กน้อยในบทโอเคโนสแต่ว่าตอนนั้นยังไม่คิดว่าเป็นโซโลมอนจริงๆครับมารู้ว่าในบทนี้เนี่ยอ่ะมันมาพูดเลยว่าตัวเองชื่อว่าราชาจอมเวทโซโลมอนนะเราก็เลยคิดว่าโอเคไอ้นี่เป็นตัวการละครับสำหรับคนที่สงสัยนะว่าโซโลมอนเนี่ยตอนนั้นที่โผล่ออกมาหน้าตายยังไงนะครับ หน้าตาอย่างนี้ครับ okay. ไม่ใช่อันนี้ครับไม่ใช่อันนี้ครับเฮ้ยมันใช่ไม่ใช่เหรอคุณอันอันนี้มันเกิดขึ้นตอนจุดจุดซิงก์ลาริตี้สุดท้ายอ๋อเหรอตัวน้มนอืมโอเค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 อ่าผมปิดภาพก่อนผมปิดภาพก่อนอ่าโอเคโอเคโอเคอ่าแล้วตอนนี้เราไปถึงซิงคูลาริตี้ที่5เรื่องราวก่อนที่จะเข้าสู่ซิงหกของเฟ t กร r ดออเดอร์ที่จะเป็นหนังให้เราดูกันนะฮะกับป้าสุดหล่อประจำเกม หลอจริงๆครับเป็นแบบฮัสเบนโตของทุกคนหลายคหลายคนนะครับเนี่ยคนนี้ครับโอเคเราก็ไปสู่ที่จุดอันซิงคาริต้อันนี้เนี่ยเราไปที่ประเทศอเมริกาเหนือกันในช่วงคิตส์ศกััตหนึ่ซึ่งถ้าเกิดคนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงท้ายของสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกาอ่ะก็ <ๆ S 1> ขเขาก็สู้ก็นั่นแหละแบบว่าอเมริกาอังกฤษสู้กันตึงๆอยู่ๆที่ จุดซิงคูลาริตี้พอยต์นี้เนี่ยก็ดังก็ดังมีทหารของ ic, เคลติกเผ่าเคลติกหรือหรือว่าคนของไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ใช่ไหมฮะใชาจะไม่ผ<อ>ิดเคลติกต้องพวกไอแลนด์ครับต้องไอแลนด์เนอะอืมก็เป็นพวกเคลติกโผล่มาโดยที่นำโดยองค์ราชินีเมฟซึ่งเป็นตัวการของซิงคูลาริตี้อันนี้นี่แหละเพราะว่าเธอถือคองจอกศักดิ์สิทธิ์อยู่แลวก็ใช้อำนาจของ จอกศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอ่ะมาทาการสร้างฮัสบนโดของทุกคนพี่ครูฟูลินครับอ่าขอโทษจะพูดว่าครูฟูลินฮัสบัและขอโทษอันเธอ <c oughs> นี่คุณคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่คิด <c oughs> อืมโอเคครับโอเคอครับ<อ> <c oughs> ผมออก็อืมก็จริงๆเนี่ยในศึกอันนี้เนี่ยก็นอกจากกองกําลังของทางฝั่ง <c oughs> คิวติตแล้วเนี่ยก็มีกองกําลังของ <c oughs> ทางฝั่งอเมริกาที่กำลังจะแตกพ่าย แต่ว่าได้คนคนึงปรากฏตัวขึ้นมานั่นคือนายขัวสิงโตโทมัสอันวาเอดิสันมามปกครองในฝั่งของอเมริกาที่กำลังแตกพ่ายครับจริงๆเขาเป็นแบบว่านักนักวินักค้นค้าไม่สิต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจมากกว่ามั้งอืมอ่าเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าโดนสติสัมปชัญญะ ของเหล่าประธานาธิบดีของอเมริกาเข้ามาอยู่ในร่างด้วยทําให้ตัวเขาเนี่ยมีความเป็นราชาแห่งประธานาธิบดีก็เลยปรากฏตัวออกมาตรงจุดนี้เนี่ยเพื่อทําการรวมกองทัพของอเมริกาที่กาลังจะแตกพ่ายและก็ทําการสร้างหุนยนต์จํานวนมากตามสไตล์ของเอดิสันนะครับผมอะไร,รเป็นธุรกิจได้เราจะทําเป็นจํานวนมากออกมาอืแล้วก็ทําให้ตัวของกองทัพอเมริกาเนี่ยสามารถคงอยู่ได้แต่ดัง อ้น,นี่ดังเกิดบ้าอำน้าขึ้นมาครับมันเนี่ย <c oughs> ก็เลยกลายเป็นพวกผดเด็จการแทนที่เราเนี่ยจะมาร่วมมือกับเอดิสันในช่วงแรกเพื่อต่อสู้กับเมฟเราเลยไม่สามารถมาร่วมมือกับเอดิสันได้เราเลยต้องมาร่วมมือกับกองกําลังที่สามซึ่งอันนั้นก็เป็นกองกําลังกลุ่มต่อต้านซึ่งอันนี้เนี่ยก่อตั้งโดยเจโรนิโมทุกทุกคนน่าจะลืมไปแล้วว่าเป็นใคร <c oughs> <c oughs> อยังไม่ได้ปั้นเลย เขาคือแบบอืมชนพื้นเมืองของที่อเมริกาแล้วกันครับบอกอารมณ์นี้ก็เป็นอินเดียแดงนะฮะใช่ใชใชในฐานะของคนทีมสกิปครับเขามีบทบาทด้วยหรอครับเนี่ยมีพระเจ้าช่วยเขาเป็นแบบมีนะคุณรออยู่รอคือเขาเป็นแบบว่าคนก่อตั้ง กลุ่มต่อใต้เพื่อมาต่อสู้กับไอ้สองกำลังทัพที่มันกําลังต่อสู้กันจนประเทศอเมริกาเนี่ยจะแบบวาวดกันอยู่แล้ว <Huh. S 1> แล้วตัวเราเนี่ยก็เลยมาร่วมมือกับพวกเจโรนโมเพื่อมาต่อกรกับสองทัพนี้ถึงแม้ตอนท้ายเนี่ยเราทางฝั่งของไอ้เจ้าเอดิสันเนี่ยจะแบบกลับตัวกลับใจนะ <Huh. S 1> แล้วก็มามาทําช่วยพวกเราสู้ด้วยทําให้เราสามารถปรับเมฟแล้วก็ครูฟูลินอันเทอร์ได้สําเร็จก็ตามอืม hmm. นี่แหละครับนั่นแหละเจโรนิโมหลายๆคนอาจจะลืมกันไปแล้วนะว่าเจโรเจโรนิโมตัวไหนคือเป็นแคสเซอร์หดาวที่หลังจากคุณ<า>อัพขึ้นเอ็นพีสามดาว,ดาวหลังจากอัพขึ้น NP5 เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เราก็ากไม่ไม่เคยไปยุ่งอะไรกับมันอีกเลยขอเล่านิดหนึ่งนอกเรื่องนิดหนึ่งอันนี้ปกติผมเนี่ยจะมีแบบปวดช่วงวาเลนไทน์ช่วงวาเลนไทน์ว่านี่เนี่ยมันมีแบบ ตัวละครให้ช็อกโกแลตเนี่ยอยากจะให้ทำคลิปตัวไหนมีปีแรกเนี่ยเจโรนิโมนะครับผมเป็นตัวละครคนเดียวที่ไม่มีคนโหวตเลยคือคนอื่นแบบอาจจะมีโหวตหนึ่งบ้างสองบ้างสามบ้างอะเจโรนิโมไม่มีคนโหวตเลยแบบกูสงสารนะคือเขาอาจจะไม่ลเขาเขาอาจจะไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครรักคุณ แต่เขาลืมป่ะว่ามีคนคนนี้อยู่เออเขาลืมบทกันใช่ไหมน่าจะลืมแหละคือนี่คือเจเลนิมนะฮะนี่คือเอดิสันนะฮะและด้านหลังนี่ก็คือเมฟซาศูนูนย์เจ็ดนะครับอืมโอเคโอเคคืนี่ก็คือจะเป็นเรื่องราวฝั่งของตัวการเนื้อเรื่องแต่ละจุดนั่นเองก่อนที่จะเข้ามาส่วนของตัวเนื้อเรื่องบทที่6นะฮะ อ <S 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 ตอนถ้าเกิดมาอย่างนี้แล้วเนี่ยผมต้องสอบถามว่าแล้วถ้าเราไม่ได้ดูตอนนี้คือเราพยายามจะไม่ไม่สปอยหนังนะเราจะไม่มีสปอยหนังแหละ <S 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 แต่ถ้าเทียบกันอย่างนี้ละเรามีเนื้อเรื่องตลอดทางมาเยอะมากยาวมากอันนี้ต้องถามครับว่าแล้วถ้าเราเป็นคนไทยหัวใจสก,กิปเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องดูอันอื่นมาก่อนไหมถึงจะเข้าใจเนื้อเรื่องซิงค์วลิตี้ที่หกนี้ เอาตรงๆคือไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องดูเลยครับเพราะว่าที่เราจําเป็นต้องรู้นะครับก็คือว่าตัวเราเนี่ยคือ,อมาสเตอร์คนสุดท้ายที่สามารถเลชิปกลับมาเพื่อแก้ไขจุดซิงคูลาริตี้ได้ครับแค่นั้นก็พอแล้วครับโอเคตามนั้นตามตามนั้นเข้าใจนะทุกท่าน <laughs> ถ้าเกิดทุกท่านเป็นเหมือนผมนะครับกับคนไทยหัวใจสกิปนะครับก็เราคือเพื่อนกันครับ <laughs> เราดูได้อย่างสบายใจแล้วล่ะแปลว่าฉันจะเข้าไปดูแล้วอ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องของ c a m e เมล s i อ g ซิงคูลารที่6อันนี้กันบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นกันมาเลยนะฮะในฐานะของคนไทยหัวใจสกิปต้องถามครับว่าแล้วเนื้อเรื่องของ c a m e เมลอันนี้พอบอกสั้นๆเกิดเล็กน้อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าใน ตัว PV ตัวทีเซอร์ที่เราเห็นมาตลอดก็คือจะเป็นเซเบอร์หรือเปล่าทำไมเซเบอร์คนนี้เสียงผู้ชายแล้วทำไมแขนเขาเป็นเหล็กแบบนั้นหรือว่าจริงๆแล้วก็คือเขาคือเอ็ดเวิร์ดแห่งฟูเมทัลอะคิมิสพอแบบแลับอัพสั้นๆนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าตอนเริ่มต้นมันเกิดอะไรขึ้นอืมเอาแบบไม่สปอยใช่ไหมฮะแบบไม่สปอยครับแบบไม่สปอยเนะก็ หลักๆคือเราก็เจอสามารถสังเกตการจุดซิงคูลาริตี้พอยต์อันใหม่ได้ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นเมืองเยรูซาเล็มในปีอ่จะนัปีอะไรนะหนึ่งสองเจ็ดสามป่ะไม่ช่วงเห<ะ>มือนกันไม่ช่วงเอาว่าเป็นช่วงศตรวรรษที่สิบสามแล้วกันอเอาเป็นว่าเป็นช่วงที่มีเป็นช่วงที่เป็นแบบสงครามสงครามครูเสดแล้วกันครับอืมฮะมก็ตัวเราเนี่ยก็มา แ hmm? ป๊บหนึ่งนะสงครามครูเสดมันต้องเป็นริชาร์ดใจสิงดิมันมีหลายครั้งครับครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอาษัตร์อาเธอร์มันเกี่ยวด้วยเหรอคุณจริงๆเนี่ยเราจริงๆต้องบอกว่ากริย์อาเธอร์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเวลานั้นแต่ว่าตัวเธอเนี่ยมาอยู่จนถึงเวลานั้นเอง hmm สปอยมาฟามันคือมันคือเหตุผลที่เกิดซิงคูลาริตี้นี้ขึ้นเพราะว่า กษัตริย์อาเธอร์ทำไมถึงยังมีอยู่ยังมีตัวตนอยู่ในยุคนี้ได้ประมาณนี้ฮะอืไอซี IC นะครับก็ก็จะเป็นเรื่องราวแรปอัพกันสั้นๆแต่ว่าต้องมาถามคุณอาฟครับว่าแล้วอัศวินโตกลมคิงอาเธอร์คืออะไรยังไงครับอ่าครับอันนี้ต้องวนเวียนมาประวัติจริงของอัศวินโตโกลมกันก่อนครับครับเอ,อ่อ จริงๆแล้วสวินตวโตกลมมีตำนานอยู่ค่อนข้างเยอะมากค่อนข้างกระจัดกระจายหลายภาษาด้วยซ้ําแต่ว่ามันมันจะโดนเรียกรวมๆว่าเป็นปรกรารนำเกี่ยวกับบริเตนคือเกาะคือเกาะบริเตนนะครับไม่ใช่อังกฤษตอนนั้นยังไม่อังกฤษเออย่างที่บอกเมื่อกี้ครับคือตัวตัวตำนานจริงๆมีเขียนทั้งเป็นภาษาเวลช์ภาษาฝรั่งเศสหรือหรือแม้แต่พวกภาษาเคียวภาษาเคียวติกของเคียวติกเหนือเองที่อาจจะเลิกหายกันไปแล้วตามตามระบบเนี้ย เอเรื่องเนี้ยจะเล่าเกี่ยวกับกษัตริย์คนจะมีเซ็นเตอร์เรื่องอยู่ที่กษัตริย์อาเทอร์ออมเกับกับเอสมาชิกอัศวินโตกลมซึ่งในตำนานจริงๆเนี่ยว่ากันว่ามีไล่ชื่อเมมเบอร์ของอัศวินโตกลมเนี่ยตั้งแต่ห้าสิบคนไล่ไปถึงสามร้อยเพราะว่าอย่างนึงก็กลมแบบนั้นและอยู่กันสามร้อยคนนี่คือผมนึกสภาพ คือขนาดคุณไปงานแต่งงานที่เขาจัดเป็นโต๊ะจีนอะการที่จะอัดคนได้สามร้อยคนคือแบบต้องใช้ประมาณสิบกว่าโต๊ะได้อะนึกออกใช่ไหม <c oughs> นึกออกคุณเออแล้วการที่บอกว่าเป็นอศวินโต๊ะกลมแล้วมีสามร้อยคนแล้วอยู่บนโต๊ะเดียวกันเนี่ยคือผมนึกสภาพจการจัดโต๊ะจีนแบบนั้นไม่ออกอะคือขั้นต้นมันมต้องมีโต๊ะมันมต้องมีโต๊ะที่ใหญ่มีเตอร์ใหญ่มากๆใช่ไหม อ่า <laughs> แต่แต,แต่โอเคครับมันโดยโดยคอนเซปต์หลักจริงๆคือจำนวนสมาชิกเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนว่ากษัตริย์อาเธอร์เวลาไปไปสู้รบที่ไหนแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกับใครได้เป็นพวกกับใครเขาก็เหมือนจะเอาคนนั้นเข้ามาเป็นเมมเบอร์คนใหม่ <c oughs> อะไรประมาณนี้และเนื่องจากมันจดกันกระจัดกระจายมากแต่งเพิ่มหรืออะไรก็ตามแต่เมมเบอร์มันเลยมีจำนวนที่ค่อนข้างเหวี่ยงครับ <c oughs> แต่ในจำนวนที่เหวี่ยงอะครับมันก็จะมี อัศวินโต๊ะกลมอยู่ประมาณส,สักประมาณเลขหลักสิบอะที่จะมีคนคุ้นเคยกันเยอะซึ่งสุดท้ายอันนี้กลุ่มอัศวินกลุ่มนี้เนี่ยจะโดนอามาใช้ในภาพยนตร์ของเฟดเฟดแกรนออเดอร์พาร์คคาเมลอกนี้อืแล้ว<ม>พอพูดถึงตัวอัศวินอาเทอร์ละครับกษัตริย์อาเทอร์ชายผูด้ดึงดาบออกจากหินได้ซึ่งเราก็มักจะจดจํากันในมุมนี้ว่าเป็นกษัตริย์ที่ดึงดาบออกจากหินได้แล้วก็ถือมาเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็แล้วแต่ สื่อเลยแล้วแต่กระตูนเลยหรือว,ว่าแล้วแต่เกมเลยว่าไอดาบเล่มนี้ทำอะไรได้บ้างเออถ้าเอาตำนานโดยโดยคร่าวครับคือจริงๆตำนานภาพรวมคือกษัตริย์อาเธอร์จะมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์หนึ่งอันอืมเออคราวนี้อาวุธศักดิ์สิทธิ์หนึ่งอันเนี่ยส่วนใหญ่จะว่ากันว่าเป็นดาบครับและและกลายเป็นว่าจริงๆในตำนานหลายๆอันเนี่ยมันมันก็จะบอกว่า มันมีทั้งดาบที่จะต้องไปดึงมาจากก้อนหินอันนี้ที่ที่คลาสสิกหน่อยที่ควรจะคุ้นกันครับแล้วอีกอันหนึ่งจะเป็นตำนานที่บอกว่าเอ,อได้ดาบมาจากเอ,อ Lady of the l เล e หรือว่าเอ,อเทพธิดาแห่งทะเลสาบครับคราวนี้ถ้าเอาในฝั่งเฟดก่อนนะครับ,รบพี่แกพี่แกเล่นสองตำนานนี้เลยทั้งคู่ hmm. เพราะว่าอาร์เทเรียที่เราคุ้นเคยม,มันมีที่มานิดหน่อยนะครับว่าทำไมอาร์เทเรียโดนแปลงเป็นผู้หญิงก่อนครับ อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าตำนานม,มันโดนจดอย่างกระจ,ระจายมากๆอืมเออมีนักประวัติศาสตร์กลุ่มหนึ่งเลยเชื่อว่าเผอรเอเนี่ยครับมันมันเป็นเรื่องแต่งเลยละ่ะครับคือเป็นเป็นฟิกชันไปเลยละ่ะดังนั้นมันก็เลยมีช่องว่างที่ว่าจริงๆแล้วคนคนนี้จะเป็นอะไรก็ได้อืมอ่าครับซึ่งฝั่งไทมูลในในภาคหลักจะเลือกให้เอาร์เธอร์ Arthur, เป็นอัเทเรียที่เป็นเพศหญิงคะ แล้วก็ไปเอาเอ็กซ์คาลิเบอร์มาเป็นดาบประจําตัวอืม hmm, <I S 2> แล้วก็จะมี <see. S 2> แล้วก็จะมีดาบอีกอันก็คือไอ้คาลิเบอร์นป่ะคาลิเบอร์คาลิเบอร์ที่อันนั้นก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้มันมีตำนานเอ่อแมสแมสอยู่สองอันว่าไม่ดาบในหินก็เป็นดาบจากเอ่อเรียบเดอะเลกใช่ hmm. คราวนี้วนมาครับที่ภาพยนต์เฟร e แกนออเดอร์ครับอันนี้จริงๆถ้าเอาจากตัวอย่างหนังหรืออะไรมันมันพูดไปค่อนข้างเยอะแล้วว่าคราวเนี้ย อาเทเลียเนี่ยไม่ได้ถือดาบลแล้วแต่ว่าถือหอ,อกแทนอืครับผมตามตำนานของ FGO จะระบุว่าหอ,อกนั้นชื่อหอ,อกเอ่อลองโกม <Min etto, S 2> ิลองโกมิเนี่ตลองโกมินเนตโตกระไดดนิดโตใช่ครับเอ่อในตำนานจริงมีหอ,อกตัวนั้นอยู่นะครับ <laughs> ของกษัตริย์อาเธอร์ใช่ฮะแต่ว่าเอ่อในตำนานจริงมันมัน b r i e มากๆคือบอกว่า อ,อหอ,อกนี้เป็นหอ,อกของอูเทอร์เพนตรากอนที่เป็นพ่อของกษัตริย์อาเธอร์อีกทีหนึง่งครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคลังอาวุธที่กษัตริย์อาเธอร์มีมีไว้อืมอืมก็ถ้าถาในตำนานจริงผมเจอแค่นั้นนะผมยังไม่เจอยาวกว่าน,นั้นผมจำได้ว่าในในใน n น็ตฟ i x เองก็จะมีซีรีส์เรื่อง The Curse ใช่ไหมเออใช่ครับที่ก็ตีความอาเธอร์เป็นผู้หญิงเหมือนกันเออ แล้วก็ผมจำได้เลยตอนนั้นก็จะมีข่าวมาโหนี่เขาเป็นวิวัฒนาการใหม่มากที่เขาตีความกษัตริย์อาเธอร์เป็นผู้หญิงให้เราเลยถานได้ว่าคนนั่งดูเฟดก็แบบว่าหรอหัอเก๋ามากเลยแกจริงเหรอมึงมามาดูเฟดไหมมาดูเฟดไหมเฟดเี๋ยเนี่ยเนี่ยปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยกษัตริย์ในโลคาเดียสเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออนมเท่าหัวอยู่เนี่ยออ่ะแต่ว่าตอนนี้เราย้อนมาที่ ประวัติของตัวละครในภาคฝั่งของ f ฟดแกรนออเดอร์กันมากดีกว่าเราก็จะเห็นว่าภาคเนี้ยคือถ้าเกิดว่าคุณตามซีรีส์เฟดมาพอพูดถึงอาร์เทียหรือว่าอาร์ทรียหรือว่ากษัตริย์อารเธอร์ที่เป็นผู้หญิงเราเนี่ยเราก็จะจําได้ว่านางก็จะเป็นเหมือนกับผู้หญิงตัวเล็กๆก,กินเก่งแล้วก็ถือดาบ e x c a l i b า r ต่อพอมาอันนี้เสร็จปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้มีการเจริญเติบโตอย่าง อย่างงดงามเช่นนี้ <c oughs> ต้องถามทางท่านใดดีย่ะน่าจะเป็นท่านนาซิล่าลวกันว่าทำในในตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรยังไงบ้างอะครับอต้องบอกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน if ของอตัวอาร์เทเรียนะครับผมว่าที่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอาร์เทเรียเนี่ยไม่ได้ถือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์อยู่จะเป็นยังไงคือว่า ด้วยการถือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์เนี่ยมันทําให้ตัวเธอเนี่ยเหมือนกับว่าอายุการเจริญเติบโตของตัวเธอมันหยุดลงตอนที่เธอเริ่มถือดาบทำให้ดูแบบว่าเป็นเด็กน่ารักก็ยังดีนะครับผมเหมือนมีชีวิตอมตะจากการที่โดนฟรีซอายุเอาไว้ใช่ครับผมแล้วพอในกรณีนี้นมันก็ทำให้กลายเป็นว่าใช่ไหมครับครับโอเคครับ ช่เลยครับก็เป็น if คอยว่าอะถ้าเกิดทิ้งดาบแล้วมาถือหอกแทนตึ้งเป็นไงก็กลายเป็นว่ารูปนี้มันดูปลอดภัยดีเนาะอืนั่นแหละครับใช่ใช่ช่ชรูปนี้ปลอดภัยมากแล้วก็ยังอยู่กับอัศวินโต๊ะกลมทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกาเวนนะฮะที่ที่คนที่เล่นมาก็คงจะกำหมัดและป่าเพชรใส่มันนะฮะ หรือว่ามอรเดรเองแล้วก็ก็จะมีช็อตกำหมัดบ้างอ่าทริสแทนที่โอเคยังพอผ่านได้อากราเวนที่ที่เมื่อไหร่มันจะลงตู้ให้กูสักทีวะแล้วสุดท้ายกับลานสลอตหรือท่านพ่อตาของเรานั่นเองก็ก็ก็โอเคโอเคอยู่แต่ว่า ป๊บหนึ่งนะแต่ในในบรรดาอาศาวินทั้งหมดนี้ถามคุณอาบมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ในในบันทึกหรือเปล่าเออมีตัวตนอยู่จริงในประการน้ำที่กล่าวไปข้างต้นครับผมครับจริงๆใช้คำว่าตัวตนอยู่จริงอาจจะไม่ถูกเลยมีการระบุชื่อและเอ่อวีรกรรมวีระเวรรวมรถึงเอ่อบางบางท่านจะมีระบุอาวุธเคลียร์เลยว่าคนนี้จะต้องใช้สิ่งนี้อะไรนี่นะครับรทริสทนเขาใช้พินไหมคุณ เออตามตำนานจริงๆแล้วคริสแทนเป็นมือธนูครับอ๋อโอเคโอเคโอเคใช่ครับเขาเขาเป็นอาเชอร์ที่ใช้ธนูครับซึ่งมีจำนวนน้อยใน FGO ครับครับเออวะตะกี้คือแบบต้องพอตัวเองนิดนึงในสมองใช้ธนูปะวะเออมันมันก็ดูเป็นพินแต่ก็ก็เออเออวะธนูวะธนูวะเออ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 เป็นอาเชอร์ด้วยวะเออวะเออวะ พราะส่วนใหญ่ถ้าเกิด<บ>ถ,ถือถือธนูมาเป็นอะไรเบอร์สเกอร์คนล่าสุดเป็นลูเลอร์ครับ <c oughs> เออวาคนล่าสุดก็เป็นลูเลอร์ด้วย <c oughs> ก,ก,ก็ตามตามแล้วนะครับว่าริสแทนจะเป็นจะเป็นเซเวนในคลาสอาเชอร์ตามตำนาน <c oughs> ตามตำนานของปรกรณ์น <c oughs> ำที่ว่าเป็นมือธนูที่เออเขาเขาจะใช้ใช้ตำนานว่าเป็นมีมีคันธนูที่ใช้คำว่ายิงเราไม่พลาดเป้าครับซึ่งสุดท้ายมันก็เลยจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่บอกว่า fail not fail not ไม่พลาดนะครับ mm hmm. ก็คือตรงตรงตัวกันอย่างนั้นเลยอ uh, แต่ว่าถ้าคนที่เห็นใน t r a ลอร์หรือคนที่เล่นเกม s e ก r e อ Order แล้วจะเห็นว่า t r i ส t ทนจะมีความเป็นอัศวินที่ดูโศกตลอดเวลาครับ <c oughs> แต่เข uh, าอย่างจริงย่างอย่างฉา,า,า,ายาในตัวเรื่องจะโดนเรียกว่าอัศวินแห่งความสวบถ้าผมจำไม่ผิดอื mm. อันนี้อ้างอิงมาจากตำนานที่ถือว่าเป็นที่นิยมที่สุดของคริสแทนครับเพราะว่าจะเป็นตำนานของคริสแทนที่ไปมีไปหลงรักเ,เจ้าหญิงอิโซหรือที่ถ้าในสื่อญี่ปุ่นบางอันจะเรียกว่า ISO Day อิโซเดะแล้วก็จริงๆแล้วเป็น,เป,นเป็นคู่มั่นหมายของเจ้านายของตัวเองระดับบนกว่าแต่ว่าเขาดันไปตกหลุมรักกันครับแน่นอนครับคือเรื่องแบบนี้มันจบไม่สวยอยู่แล้ว,ลวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมีความที่มาแบบ ฉั้นเศร้าอ,อ,อะไรอย่างนี้นิดหนึง่งมีความเป็นพั่มเพริรแบบศิลปินนิดหนึ่งซึ่งมันก็จะมาแมชกับรูปลักษณ์ธนูที่เป็นทรงพินขึ้นมาหน่อยนึ่งทำไมนายถึงไม่ยึดหลักเดียวกันกันกบท่านพ่อตาของเราล่ะกับท่านแรนสลอตอัศวินแห่งคือตอนนี้ผมว่าคนน่าจะจำแรนสลอตในฐานะของอัศวินเอ็ทีอาไปเรียบร้อยอะไรใช่ใช่ตอนแรกผมเรียกเขาว่าท่านเซอร์เมียเอาเรล เซอร์เมียอารอตไม่ชมรมคนรักเมียเขาเนี่ยก็กอันนี้อิงตามตำนานนะอิงตามตำนานนะเพราะว่าแลนสลอตเรามันจะเคยเจอก่อนหน้านี้ในเฟสซีโร่แล้วก็จะอยู่ในชุดเกราะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตะโกนว่าอาทาแต่พอพอมาอันนี้เราก็จะเจอเป็นกลายเป็นท่านพ่อตาไปแล้วแล้วก็แบบโอ้หน้าตาก็ดูดีนี่ ต่ไม่ใช่ต,ตัวเมตาเลยฉันก็กลับไปใช้แลนสลอตเวอร์ชั่นเบอร์เซอร์เกอร์พร้อมกับทีมสองสกาดี้อยู่ดีนะก็จะลงประมาณนี้แต่ว่าแลนสลอตในเวอร์ชั่นนี้จริงๆก็ยังแมชกับประวัติประวัติในปกกณนัมอยู่ดีนะครับอืมจริงๆต้องจริงๆต้องไล่เรียงก่บว่าในในตำนานจริงคือแลนสลอตเป็นอัศวินที่เก่งระดับตัวถ้าหน้ารบท็อปเทียร์ท็อปเทียร์ได้แหละของของอัศวินโตกลมรวมถึงว่าเป็นอัศวินที่ เออชำนาญน,นะชำนาญศึกขี่ม้าอีกอันหนึ่งในในเวอร์ชั่นเนี้คือจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหมือนว่าอยู่ประมาณกลางเนื้อเรื่องของอตำนานอาสศวนโตกลมที่ว่ายังยังรับใช้กษัตร,ริย์อาเธอร์อย่างปกติสุขอยู่ครับยังเป็นยังยังรออยู่แล้วก็เออแล้วก็มีดาบศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองก็คืออ่อไอรองได์หรือ long อะโองไดส์อันนี้จอีกวิธีอ่านมันเยอะนะครับอืม อคราวนี้ถ,ถ้าถ้าข้ามไปเฟสเซโร่นิดนึงอันนั้นก็จะเป็นตำนานในช่วงหลังที่ว่าหลังจากเป็นไป NTR แล้วครับตามตำนานคือไปรักพาตัวกินีเวียกินีเวียที่เป็นราชินีของกษัตริย์อาเธอร์ซึ่งมันตรงตามประวัติที่ว่าคือเขาปลอบตัวไปครับดังนั้นจริงๆก็ไม่มีใครเห็นหน้าอืมก็ก็ในเฟสเซโร่ก็ตีความให้เป็นเกาะที่ไม่เห็นหน้าหรือหรือว่าเวลาโดนมาสเตอร์สแกรก็ได้บอกว่าไม่ติดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อีกอันที่ในในตำนานซึ่งจริงจริจริงต้องบอกว่าอันนั้นเฟสเฟสเซโร่ตีความไปไกลหน่อยคือเอจริงตามเรื่องคือบอกว่าจริงๆใช้วุธอะไรก็ได้เป็นคนเก่งอาวุธทุกชนิดครับในเกมเลยสามารถใช้ได้ตั้งแต่เสาไฟฟ้ายันเครื่องบินใช่ใช่ F22 อันนั้นใช่ในในใน FTO หรือในเฟดเซโร่ก็เลยตีความว่าฉันจับเสาไฟเสาไฟฉันตีกับตีไอ้คาลิเบอร์ได้อะไรอย่างนี้อื อ่ะก็าานี่ก็น,น่าจะเป็นทีมผมใช้กับว่าทีมโต๊ะกลมแล้วกันซึ่งกาเวนกับมอเรดมอเรดเราก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็กาเวนก็ผมว่าเราจะไปเน้นที่พยางหลังมากกว่าเพราะว่ากดเอ็รัวมากชัวเป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันต้องปาเรจูสามเส้นพร้อมกับเพชรเนี่ยโอเคไปที่ทีมต่อมากันบ้างดีกว่านะครับกับทีมของฟูจิมารุครับ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเบดีเวียฟูจิมารุริสกะหรือว่ามาเซอร์ของเรานั่นเองแล้วก็น้องมาชูเราจะเรียกกันว่ามาชูแต่ว่าเห็นว่าชื่อออฟฟิเชียลจริงๆคขอให้เรียกว่าแมชใช่ไหมอืมใช่ครับแล้วก็สุดท้ายคือเลโอนาร์โดดาวินชีที่สำหรับคนที่สงสัยนะเลโอนาร์โดดาวินชีร่างนี้ไม่ใช่โดนแปลงเป็นผู้หญิงนะ แต่ว่าเป็นลีโอนาร์โดดาวินชีที่เป็นผู้ชายแล้วก็หลังจากที่โดนอันเชิญมาด้วยความที่อีย่างว้ายัางไงก็ไม่แน่ใจก็เลยเลือกที่จะใช้รูปลักษณ์ของของโมนาลิซาแล้วก็มาอยู่ในเซแวนนในฐานะของลีโอนาร์โดดาวินชีที่ข้างนอกเป็นโมนาลิซาคือข้างนอกสดใสข้างในใจลุงอะ อ่ถูกถูก <laughs> ซึ่งเบดีเวียเวอร์ชั่นเนี้ยผมสงสัยมากคือเบดีเวียถ้าในเฟดมีความสำคัญอะไรยังไงบ้างครับถ้าในเฟดอันนี้เอ,อต้องสปอยภาคหลักนิดนึงเนาะับแต่จริงๆริงม,มันจะข้อมเกี่ยวกับตำนานของอสศวินโตกลมพอดีครับว่าเบดีเวียตามตำนานจะโดนระบุว่าเป็นอสศวินแขนเดียวอืมแต่ว่าแขนเดียวนะแต่บอกว่าหนึ่งคนเนี่ย สู้กับอัศวินฝีมือธรรมดาได้สามคนไว้คือโคตรเก่งเหมือนกันและแล้วก็ดามตำนานคอนเซ็ปสำคัญของเบเดเวียในตำนานก็คือจะเป็นคนที่เอาดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์หรือดาบศักดิ์สิทธิ์อีกเล่มหนึ่งไปคืนให้เลดี้ออฟเดอะอืมซึ่งถ้าได้ดูเฟสของตัวชุดแรกของของสตูดิโอดีรวมถึงถ้าหรือถ้าใครได้เล่นเกมภาคเดิมนะครับก็บจะมีซีนที่เบเดเวียเอาดาบไปคืน อืมแต่เบดีเวียก็ไม่ได้หน้าหน้าขนาดนี้ไม่ได้หน้าสวยใช่ใช่ครับตอนตอนนั้นดีไซน์หน้าเขาจะ er Face เซเบอร์เฟสกว่านี้ตอนนั้นคือเป็นเป็นดูเป็นตัวประกอบป้งแอร์อะไรอย่างนี้ป่ะเอ่อตัวประกอบแบบว่ามีบทพูดพันบาทอะไรเงี้ยโอเคโอเคคือหน้าหน้าตาเราออกไปเซเบอร์เฟสหน่อยแต่ก็โชว์ว่าอ๋อโอเคแหละนี่คือนี่คือเบดีเวียนะอะไรอย่างนี้แต่แล้วก็บทก็ไม่มีอะไรคือมาตอนจบจริงๆครับอืมอันนั้นครั้แรกผม,ผมเข้าใจว่าเป็นเอา เป็นเป็นเอ็ดเวิร์ดจากฟูเมิทอคีมิตมากคือแขนก็เป็นเหล็กข้างหนึ่งเหมือนกันแล้วทรงผมสีทองคล้ายๆกันเออมีคนทา้าวเาเหมือนไวโอเลตเหมือนกันครับ <laughs> ใช่ครับผอไวโอเลตครับจริงๆเหมือนไวโอเลตมากกว่า,าเออว่าดูดูเป็นไวโอเลตมากกว่ามากกว่าไซเบอร์อีกแล้วเนี่ย <laughs> ช่วงนี้ก,ก็ก็มีนะครับของทางแจมนะฮะก็เดี๋ยวจะเข้าโรงกันแล้วก็เตรียมตัวไปจองบัตรกันได้สุดยอดครับเรื่องนี้ภาคนี้แนะนําให้ดูกันจริงๆนะฮะโอเคนี่ก็คือจะเป็นทีมของทางเพกฟูจิมารุทีท่คอยมาพยายามที่จะมาแก้ซิงคูลาริตี้นี้อยู่แต่ทีมต่อไปครับผมงงมากในเมื่อมันเป็นเรื่องราวของอัลมินโตกลมแล้วอียิปมันเกี่ยวอะไรด้วยวะคุณ อ่าอันอันนี้ต้องคุณรัดเกินก่อนนิดนึงมาครับครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยโดยอัเชิญมาเพื่อเหมือนเป็นคัลเตอร์ฟอร์สนั่นแหละครับอืมเพื่อมาแบบว่าทําให้ประวัติศาสตร์ทําให้อะไรอ่ะประวัติศาสตร์โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่ล่มสลายครับเพราะจริงๆริเนี่ยมันต้องล่มสลายไปแล้วแหละอืมเหมือนมายื้อให้พวกเรามาช่วยแก้ซิงคูลาริตี้นี้ก่อนจริงๆที่แบบว่าโลกเราอยู่ได้นี่ต้องขอบคุณท่านเทพ พระเจ้าโอซิมานเดีสจริงๆมีงั้นเราจบเกมเกมเว,เวอร์กันตั้งนานแล้วครับอเปรมิดแทงกันสองอันนั้นๆน,น,นะฮะ <laughs> แล้วผมจำได้เวลากดสกิลเวลาตอนใจการ์ดอาร์ตมัง้งเวลาปาดคาถาไปเสร็จปุ๊บแกจะตะโกนมองไรมองอะไร <laughs> ไม่น่าเชืว่าทุกท่านฟังเหมือนผมหรือเปล่า <laughs> แล้วก็จะมีโอซิมันเดียส ทีซึ่งนี้ก็คือคทีมที่ถูกสร้างมาเ,เพื่อมามาเคาน์เตอร์ฟอสตัวว่ากษัตริย์โอซิมันเดียสฟาโรองค์นี้รวมไปถึงนิโตคริสคือใครตามประวัติศาสตร์ครับอ่าไล่เรียงขอไล่เรียงที่อ่ตัวนิโตคริสก่อนแล้วกันนะครับผมอ่อนีโตคริสตามประวัติศาสตร์เอ่อเป็นตระตศาสของเอ่อที่โดนจทย์โดยฝั่งกรีกของเฮโรโดตสนะครับผมเอ่อจะโดนบันทึกไว้ว่าเป็นฟารโรหญิงที่ ขึ้นคลองลาดต่อจากพี่ชายตัวเองซึ่งโดนปงพชรอีกทีหนึ่งในในตัวในตัวประวัติในประวัติศาสตร์ตัวนั้นจะระบุว่าที่ตัวคริสคือก็เนื่องจากรู้แหละว่าต้องโดนมาเป็นฟาโรหุ่นเชิดก็เลยรวมคนทรยศพี่ชายตัวเองไปไว้ในห้องแห่งหนึ่งแล้วก็เอเปิดน้ําจากแม่น้านายถล่มเข้าไปครับปิดเกมแต่ว่าหลังหลังจากเอีเวนต์ตรงนั้นแล้วก็จะจบที่ว่า เตัวนิโตคริสจะเออ่จะทําการเอปิดชีพตัวเองเ <c oughs> พรามองว่าพอมองว่าต้องการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของบัลลังฟารุเอาไว้ <c oughs> อันนั้นในในประวัติศาสตร์ที่โดนดันทึกครับ <c oughs> แต่แต่มีมีแต่นิดหน่อยครับแต่พอในเชิงนักประวัติศาสตร์พอดีว่านิโตคริสเนี่ยเขาโดนจดไวไแค่เมื่อกี้ครับมันสั้นเกินไปแล้วก็ไม่มีหลักฐานแวดล้อมก็เลยในเชิงนักประวัติศาสตร์มีกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า มีคนไปจำสลับชื่อกับฟาโรอีกองหนึ่งอ๋อมีการแกะกันอีกทีหนึ่งแล้วโอซิมันเดียสครับคือชื่อเนี้ยถ้าเกิดว่าพอมาชื่อว่าโอซิมันเดียสมันมันไม่เคยอยู่ในความทรงจำหรือตะกอนทางประวัติศาสตร์ของพวกเรามาก่อนเลยออโอซิมันเดียสใช่ไหมครับจริงๆเป็นชื่อที่ทางกรีกเรียกฟาโร่รมรเมซิสที่สองอะอืมลมเซสใช่ครับหรือว่าถ้าใช่ถ้าหลายคนจะคุ้นชื่อมันเรมเซสที่สองครับ ครับผมคราวนี้แรมเซสที่สองในในประวัติศาสตร์จริงก็จะเป็นฟารโรห์ที่ครองราชอยู่ประมาณหกสิบกว่าปีในยุคสมัยอียิปต์ซึ่งจริงๆค่าเฉลี่ยอายุตอนนั้นเขาไม่เกินสี่สิบกันครับแล้วก็ด้วยอายุที่เยอะครับก็เลยเป็นคนที่มีผลงานทั้งเออ่ด้านการรบแล้วก็การพัฒนาเมืองอืม mm hmm. ซึ่งจริงๆก็คือเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันว่าไอตัวตัวไอตัวหกกุของ โอซิมันเดสที่เป็นพิระมิดสองอันเนี่ยจริงๆมันมาจากตามตำนานที่ว่าเอ,อเขาสร้างวิหารไว้เยอะมากบูชาเทพไว้เยอะมากครับด,ดังนั้นเหมือนเป็นอันนี้จริงๆผมพยายามหาเหตุผลนิดนึงว่าแบบทำไมแกเป็นคลาสไซเดอร์แกขี่อ, <laughs> <ๆ S 2> อะไรเหรอแกขี่อะไรเหรอเอ <laughs> <ๆ S 2> เอพยายามหาเหตุผล <laughs> แต่ว่าพอานั่งอ่านดีเทลเยอะๆแล้วมันจะออกเป็นโทนว่าเขาเออใช้คําว่าขี่พาหนะของเทพหรือสถานของเทพนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นเอ็นพีตัวนั้นอ๋อ S <S อ,อ,อแล้วก็ที่เมื่อกี้แนะนํำนิโตคริสก่อนแล้วก็ไล่มาโอซิเมเดสทีหลังเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วตามตามประวัติศาสตร์นิโตคริสจะเป็นฟารโรหญิงที่อยู่ราชวงศ์ตอนต้นกว่าส่วนโอซิเมเดสจะเป็นฟารโรที่อยู่เวลาภายหลังถ้าจําไม่ผิดอย่างรามเซสเองนี่ก็คือใช่คนที่ขับไล่คนที่ไม่ยอมให้อ่าโนอาไม่ใช่โนอาชื่อเลยนะใช่นโนอาอ่าอ,อันนั้น<อ>ถ้าเป็นตามความเชื่อเชิงคริสเตียนจะ ระบ,บุว่าเป็นคนที่ขับไล่โมเสสอาโมเสสซึ่งก็นำพาไปสู่อีเวนต์เปิดทะเลแดงอีกทีหนึ่งแต่ว่าในเชอริศาสตร์เนี่ยคืออาจจะไม่ได้อยู่ยุคเดียวกันด้วยซ้ําอะไรอย่างนี้อ๋อ,อโอเคครับแล้วคนสุดท้ายนะครับ<ม>ที่อยู่กับทางทีมอียิปต์นะฮะสเวนจึงซันจึง <c oughs> เราควรจะเรียกนางว่าเราควรควรเราครือเอางี้เราเรา,เรา,เ,ราเราควรจะเรียกนางด้วยชื่อที่เราคุ้นเคยกัน เพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นใครหรือเราควรจะเรียกนางว่าสวียนจั้งซันจั่งเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนพุทธเทวียนมาถล่มด <c oughs> อีอจริงๆผมคิดว่าเ,เรียกเรียกในชื่อที่เข้าใจกันง่ายๆผาถังซ้มจังน่าจะเก็ตกันกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่า <c oughs> สวินจั้งซันจั่งเนี่ยเป็นภาษาจีนกลางนะครับครับอครับผมแต่ว่าในบ้านเราจะคุ้นเคยกับในชื่อผาถังซัมจังกัน <c oughs> <c oughs> คือเป็นรูปลักษณ์ที่น่าศรัทธามาก ก็หอความความ FGO อ่ะเนาะครับค like ือเห็นแล้วรู้สึกแบบโอ้แทบจะเข้าไปสวดมนต์ขอเป็นลูกศิษย์นะบัดนั้นเลยไม่เหมือนไซอิ๋วที่เคยดูมาก่อนเลยอ่ะบางเวอร์ชันก็เคยเห็นคล้ายๆแบบนี้นะคุณได้ได้ผมลังพูดอยู่ว่ามีบางเวอร์ชันก็มีอย่างนี้นะแต่ก็ยังมีอะไรนะที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกอีกเพอผมผมจำนามีมีเวอร์ชันเคยคุยกับเหมือน อีกรายการหนึ่งของเจบังเจแปนก็เคยพูดว่าเหมือนถ้าเกิดฝั่งญี่ปุ่นเองก็จะมีการตีความว่าะนังซัมจังอาจจะเป็นผู้หญิงประมาณเนี้จอืม,อมจริงๆอะนะมันจะเป็นในเชิงประวัติศาสตร์เชิงเอเชียที่ว่าหลายคนจะเชื่อว่าเออคนที่ไปถึงจุดเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเป็นผู้หญิงเพราะว่ามีความมุ่งมั่นก็มีเยอะไงครับ<ถ>ก,ก็เป็นภาพลักษณ์หนึ่งแหละออแต่ว่านี้ถามคุณนัสิล่าน่งเกี่ยวอะไรกับอียิปต์วะคุณไม่เกี่ยวเลยครับ แค่ <c oughs> มาอยู่ในแค่อยู่ในกรอบนี้เฉยๆท่านเองใช่ปะเ,เอาจริงๆแบบเรื่องเธอแบบเอาแบบในเกมนะลอยมากอะ่ะครับลอยไปลอยมามากแบบอยู่ๆตอนแรกก็อไปกินอยู่กับพวกแก๊งอสศวตโตกรมสปากรกเขามากินอยู่ก็มาเอ้ยไม่สิอยู่กับโอซีมันติสก่อนมั้งแล้วก็มาอยู่กับอสววนโตกรมแล้วก็ไปอยู่กับอีกแก๊งหนึ่งย้ายไปย้ายมาแบบตกลงตกลงมาทําอะไรกันแน่เจ๊ โอเคแต่มัน <Okay. S 2> แต่มันก็แมทช์กับประวัติศาสตร์ที่ว่าอะไรนะพระถังซัมจังเน่เดินทางข้ามทะเลทรายเป็นว่าเล่นไงมันก็ใช่ไงโอเคโอเคถ้ากันเก็ตแล้วถ้ากันเราไปที่ทีมต่อไปกันเลยแล้วกันนะฮะ <c oughs> กับทีมช่อเผ่าแห่งคุนเขานะครับแน่นอนว่า <c oughs> จะมีฮัสซันผู้เงียบงำแล้วก็ท่านอาจารย์แขนแดงนะหรือว่าฮัสซันต้องสาบและ <c oughs> สุดท้ายครับกับสิ่งที่ เป็นเซเวนที่ทุกคนได้ใช้แล้วทุกคนจะตะโกนเป็นเสียงเดียวกันว่าสเตลลนะฮะโอเคอ่าถ้าเกิดเนื้อเรื่องมาแล้วไอ้พวกนี้เกี่ยวอะไรวะคุณฮัสซันอ่าเดี๋ยวขอขอเข้าไปที่ประเด็นของฮัสซันก่อนนะครับผมครับเออโปรดอย่าลืมว่าเนื้อเรื่องตรงของคาเมลอดนะครับถึงแม้ภาพยนตร์จะชื่อภาพคาเมลอด แต่ว่าสถานที่ที่เกิดเหตุมันเป็นพื้นที่เยรูซาเล็มครับหร,หรือที่เมื่อกี้คุณนัทก็พูดไปแล้วว่ามันเป็นพื้นที่ที่เกิดสงครามพูเสดนั่นแหละครับด,ดังนั้นจริงๆแล้วอ,อตัวคัสซันทั้งหลายเนี่ยมีต้นมีรากเหง้ามาจากสงครามพูเสดครับอืคออันนี้ต้องผม,ผมจำได้ว่าในประวัติศาสตร์คำว่า ass ass อาซซิน คือจริงๆแล้วมันมาจากคาว่าฮัสซันซินซึ่งแปลว่าเหมือนเป็นชื่อหรือว่าชื่ออแปลว่านักฆ่าในช่วงสงครามครูเสดแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นฮัสซันฮัสซันฮัสซันอสซันอสซันอาซาซินก็คือแปลว่านักฆ่าในยุคปัจจุบันก็คือมันแผลงมาจากคําว่าฮัสซันอ่าใช่ครับแต่แต่ว่ามันจะมีความคอนฟ lict นิดหน่อยนที่ที่ผมที่เมื่อกี้คุณคุณโปรจิตพูดนะครับคือในฝั่งของ อฝั่งของชาวมุสลิมช่วงนั้นที่เป็นกลุ่มของฮัสซซินเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าเขาชื่อเขาไม่ได้แปลว่านักฆ่าแต่ว่าในมุมมองของเราทหารที่มาทาสงครามครูเสดฝั่งคริสเตียนเนี่ยเขามองว่ากลุ่มฮัสซซินเป็นกลุ่มที่เป็นมีความศรัทธาสูงและไล่ฆ่าบ,บุคคลสําคัญของเขาเยอะคําว mm ่า hmm. คำว่าแอสซินที่เป็นการฟังฟังเพี้ยนมาก็เลยกลายเป็นคําว่านักฆ่าไปอื mm hmm. ซึ่งอันนี้ในจักรวานเฟดดังนั้นทุกคนที่มีฉายาว่าฮัสซัน ล้วนเป็นแอสซสซินกับอ๋อก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าลองนึกสภาพว่าเราตั้งชื่อกลุ่มว่าท่านผู้เจริญอะไรเงี้ยแล้วก็กลุ่มท <c oughs> ่านผู้เจริญของเราเนี่ยในศึกสงครามสามารถจัดการสังหารในพลฝั่งตรงข้ามได้จํานวนมากฝั่งของต่างฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็อาจจะแบบว่าโอ้ไอ้ท่านผู้เจริญเนี่ยมันแปลว่านักฆ่าแน่นอนก็ไม่ผิดครับครับแล้วฝั่งของออรัช คามันกีหรือว่าหลายคนอาจจะเรียกว่าอาราชหรือว่าอาจจะเรียกกันว่าเซล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> อ่าออราชคามันกีหรือหรืออาราชนะครับเอออันนี้ถ้าในเรื่องในเกมถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นจะโดนซัมมอนมาเป็นมาดันซัมมอนมาแล้วเหมือนกัน <c oughs> เป็นคอร์เตอร์ฟอร์สถ้าเข้าใจไม่ผิด <c oughs> เอาตามตำนานจริงครับเออคล้ายๆกับฟิสแทนครับเป็นหนึ่งในเซอรเว่นอาเชอร์ที่ถือธนูไม่กี่คน อ๋อผมผม,ผมนึกว่าเหมือนที่แซนตรงไปแอบรักเมียชาวบ้านอ๋อไม่ใช่ครับโอเคโอเคครับเชิญครับครับผมเอ่อตัวออรัสจะเป็นวีรบุรุษของวีรบุรุษที่มีฉายาว่ามหาบุรุษแห่งเปอร์เซียรครับอืมเอ่อจริงๆนี่ผมลืมชื่อ,อประเทศไปแ,แล้วตอนนั้นเขาจะมีแบ่งเป็นสองชนเผ่าแล้วประมาณว่าทําสงครามมาหลายสิบปีต่อเนื่องกันแต่ว่าวันหนึ่งตกลงว่าจะสงบศึกกันแล้วแต่ว่าเราต้องมีเขตแดนที่เคลียร์ครับ ก็มีฐานคนหนึ่งที่รับรับจ็อบนี้ครับว่าไปจะยิงธนูเพื่อเซตติ้งเขตแดนแดนครับก็สเตล่าครับ <laughs> ก็คือยิง <c oughs> ยิงไกลๆจนเป็นพื้นที่อันนั้นเป็นตำนานหนึ่งแต่ว่าอีกตำนานหนึ่งก็จะบอกว่าเออคือเหมือนว่าลำคาญประมาณว่าสงครามมันเยอะมากแต่สุดท้ายคือคนธนูออราชเนี่ยขึ้นไปยิงธนูบนยอดเขาแล้วคือยิงแรงมากมจนล่างสลายและกลายเป็นเหมือนดาวตก ที่มองไปท้องฟ้าทําให้ทุกคนแบบว่าเออเราต้องหยุดรบกันแล้วล่ะอะไรเงี้ยดาวดาวที่อยู่บนฟากฟ้านั่นคือคือสเตลลานูสเตลลาใช่ครับใช่ใช่ครับสุดท้ายคือบอกประวัติศาสตร์สองทางนี้คือมินิ่งไหนก็ตามแต่อ๋อก็ก็สเตลลาแหละแต่ว่าถ้าประวัติที่บอกว่ายิงไปยิงเอาเขียแดนเฉยเนี่ยคือออรัสไม่ตายนะยังมีชีวิตต่อไปรับรับค่ารับคําชมรับรับสมบัติอะไรอีกนิดหน่อย แต่ว่าไอ้ตำนานที่บอกว่าเนี่ยลำคาญสงครามฉันจะยิงดับทุกคนเองก็คือครับซาเตลาคือตำนานแรกเนี่ยผมว่าน่าจะเหมือนในเกมมากส่วนตำนานที่สองเนี่ยคือเป็นตอนที่ออรัสได้บัฟกัดนั่นเองนะฮะ <c oughs> คือยิงไปเราไม่ตายเหลือเลือดหนึ่ง <c oughs> อะไรประมาณนั้นครับ <c oughs> ครับก็ ผมอยากรู้มากเราจะได้ไปตะโกนคาว่าสเตลล่าในโรงหนังกันไหมเนี่ยเราเรารอมากเลยแต่ว่าก็โอเคไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้าง <c oughs> นี่ก็คือเป็นลักษณะของตัวละครที่จะเข้ามาในภาค Fate Grand Order ตัว Divine Realm of Roundtable Camelot อันนี้นั่นเองนะครับมันไม่มีชื่อไทยใช่ไหม <c oughs> ไม่มีชื่อไทยแบบว่าวิลิสมาลาอะไรแบบว่าศึก มหกาบคาเมลอดอะไรงนี้ใช่ไหมก็นั่นแหละครับก็นี่ก็คือจะเป็นตัวละครต่างๆนั่นเองนะครับมากันที่ช่วงสุดท้ายกันมากดีกว่าคุณก่อนที่เราจะเข้าสู่ Reaction Tell เลกันฮะอย่าลืมครับเพราะว่ารายการของเราคือ Reaction t นเ l เ r นะครับยังไม่ลืมกันใช่ไหมทุกท่านดังนั้นเนี่ยเรามาที่เรื่องของว่าทำไมภาคนี้ถึงไม่ควรพลาดด้วยประกันทั้งปวงขอเริ่มต้นที่คุณนาซิลาครับ ต้องบอกก่อนว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ถือว่าเป็นจุดที่ turning point ทำให้ fade c a l e d e r เนี่ยกระแสแรงขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับผมทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วก็เนื้อเรื่องของบทนี้เนี่ยมีโวลลุ่มที่ค่อนข้างเยอะมากครับแล้วก็เป็นภาคถ้าถามว่าทำไมควรจะดูต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่พวกแอนิเมชันที่โดยเอามาทำเนี่ยคือเขามีการให้โหวตก่อนนะครับผมว่า คุณอยากจะเอาภาคไหนมาทำเป็นแอนิเมชันกันบ้างซึ่งตัวของแคเมรอนเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนโบทเป็นอันดับสองรองมาจากบทบาบิโลเนียก็แปลว่าเป็นบทที่ไม่ว่าใครเนี่ยก็คือเฝ้ารอที่อยากจะมาดูในเป็นแบบเวอร์ชันแอนิเมชันนั่นเองนะครับผมครับแล้ถ้าเกิดใครอวยเบดีเวียผมบอกเบดีเวียดีกว่าครับสิงหล่อมากเบดีเวียสิงหล่อมากได้ครับ แล้วก็เธอชอบแก๊งอัศวินตกลมเนี่ยก็น่าจะมาดูกันครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับไปที่ฝั่งของคุณอับครับทำไมถึงไม่ควรพลาดครับอ่าส่วนหนึ่งจริงๆถ้าส่วนตัวผมเลยส่วนตัวผมเองเลยครับอันหนึ่งคือเราได้เห็นอาเทเรียในมุมอื่นก่อนนั้นเราอาจเห็นไม่ไรนะ่าอาเทเลียหิวข,ข้าวบ่อยอมาก <laughs> แต่ว่าอันนี้คืออาเทเลียที่ดู มีความเป็นกษัตริย์แล้วก็มุม่งมัน่นมุม่งมั่นจนจนผิดปกติอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเบเดเวียที่อตัวละครตัวนี้นี่ผมถ้าส่วนตัวจริงคือแค่เอาตำนานเดิมแล้วแบบอยู่ๆมาเสกแขนเพิ่มให้เนี่ยก็รู้สึกว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะแหละครับครับผมแล้วก็ใช่ครับเห็นด้วยครับเสียงหลอกมากใช่ครับ <laughs> ครับผมรวมรวมถึงอีกอันก็คือการได้เห็น การได้เห็นอสววตโกรมที่ค่อนข้างเคลียร์ว่าภาคนี้แกน่าจะเตีกันมันแน่เลยว่ะครับไม่ได้มาไม่ได้มาแบบอนะไรนั้นในภาคอื่นๆจะมีความแบบสู้ทีหนึ่งแล้วต้องสนทนาก่อนอเอารจริงๆภาคนี้การต่อสู้ก็ค่อนข้างดูเดือดมากในแต่ละครั้งนะฮะสามเลจู <c oughs> สองเพชรของฉันฉันยังจำได้ดี <c oughs> ก็นี้ก็จะเป็นความเห็นจากทั้งคุณอาบแล้วก็ทางฝั่งของคุณนัซิล่านะครับไปที่ท่านสุดท้ายกันบ้างครับผมกับทางคุณเทรุูบูนะฮะทำไมพถึงไม่ควรพลาดครับอืมสาเหตุที่ไม่ควรพลาดนะครับผมบอกเลยนะฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่สมาคมเดียวกันนะครับทั้งผมทั้งพี่โปรจีนะฮะในฐานะคนไทยหัวใจสคริปต์นะครับที่เราได้ร่วมชะตากรรมเดียวกันนะครับผมแล้วก็เราเคยได้ยินทุกคนพูดกันว่า บทเนี้ยคือบทที่เดือดอ่าสนุกแล้วก็มีดรามา่าแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นผู้ชายดีผู้หญิงงาม,ามอ่าแล้วก็ <c oughs> แต่ละอย่างคือแบบคบคันมากเลยแต่แม่งภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกเว้ยอ่าเราก็ต้องมาดูกันเบอร์จาบทนี้แหละครับผม <c oughs> คือปกติเราก็ยินเพื่อนสป,ปอยกันไงว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่าหรือเราอาจจะได้ยินการตะโกนท่าของแต่ละคนสเต,ตลล่าเอ,อ้ยหรือ ได้เห็นบทกาวเวนที่เราจะต้องได้ดูแล้วว่าอ่ามันเก่งขนาดไหนวะขนาดที่ฉันจะต้องเสียเลจูเสียเพชรเพื่อที่จะผ่านมันหัวร้อนเล่นเสร็จปุ๊บวางแล้วก็นอนเออใครที่นอนไม่หลับก็ต้องเล่นมันให้ชนะอะไรอย่างเงี้ยมันคือการที่เปลี่ยนจากฉากในเกมที่เรารู้สึกว่าเป็นเนื้อเรื่องที่รู้สึกเราเราอยู่กับมันนานที่สุดอยู่กับมันนานที่สุดนี่อาจจะไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องยาวนะฮะแต่เข้าะผ่านกาวเวนไม่ได้นี่แหละ เออเป็น,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 นพิเศษนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมบมันก็จะมีตัวละครอื่นคือ<ม>ที่เราเห็นเนี่ยมันก็เกือบทั้งหมดแล้วล่ะแต่มันก็ยังมีตัวอื่นอีนอกถ้าเป็นคนที่เล่นเกมมาน่าจะยังพอจําได้หร<ม>ือเปล่าถ้าเราสคิปไปหมดเลยเราอาจจะรู้สึกว่า <c oughs> ฮะมีตัวนี้ด้วยเหรอวะ <c oughs> ตรงเนี้ยคือเราตอนนี้เราเห็นเพราะว่ามันมีเป็นเรดอัพกาชาอะไรเงี้ยเราก็เห็นเราก็รู้สึกว่าอ๋อพ,พ,พวกนี้พวกนี้โปชัวแน่นอนแต่มันยังมีตัวอื่นอีกนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่เราไปกดสคิปนั่นแหละ เพราะฉะนั้นทําให้เราดูเนื้อเรื่องนะอย่างที่คุณอับอกว่ามันบทที่น่าสนใจเลยนี่พอบอกว่าบทที่น่าสนใจมันก็ดูกระดาษป่านิดนึงเพราะเราก็สคีปมาตลอดแล้วดันมาบอกว่าบทน่าสนใจแต่เราแต่เราพอรู้ไงว่าอ๋อตีมันเป็นอย่างนี้อ่าทำไมเหตุผลของเบดิเบียเป็นยังไงแล้วเหตุผลที่อาร์เทอรเรียเพนตากรนถือหอกและเป็นยังไงเราได้เห็นท่าทางต่างๆรวมถึงเนื้อเรื่องที่ละเอียดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ ห้ามพลาดโดยประการะทั้งปวงครับผมแล้วก็มิยาโนะมามูรุงานดีมากบผมครับผมครับครับ,รบก็ไปลุ้นกันว่าเราจะได้ตะโกนคำนั้นในหนังหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปดูรอบพิเศษผมอยากให้แบบไม่รู้เหมือนกันอ่าอาจจะไปตกลงกันก่อนละกันเพราะว่าการตะโกนในโรงหนังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแบบผมเชื่อว่าพอถึงจุดนั้นอะ่ะมันต้องมีคนที่มีความรู้สึก ถ้ามันมีช็อตนั้นนะผมเชื่อว่ามันอาจจะต้องแบบคนคนอาจจะต้องแบบว่ามันปิ่ม,มอะแต่เราไม่รู้ไงว่ามันจะมีไม่มีเพราะว่าจะมีป่าวะเป็น,ปนลนุ่นในโรงดีกว่าครับเป็นลุ้นในโงแล้วกันนะฮะโอเคครับผมแต่ก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้อย่างที่บอกไปเรายังมีกิจกรรมกันอยู่นะก่ละก่นไลฟ์แชร์ไลฟ์ของเราไปนะครับเพื่อลุ้นรับโปสเตอร์นะฮะและวันนี้ครับอย่างที่บอกไปนี่คือ รายการที่เราเป็นการร่วมมือกันระหว่างทางแจมหรือว่า j จแปนอนิเมะมูวี่ไทยแลนด์และนี่คือรายการเทรลเลอร์รีอคชันดังนั้นเราจะมาร่วม r รีอคชันกันกับเทรลเลอร์ล่าสุดที่มีการปล่อยกันออกมาของ Fate Grand Order ร์คา l o เลอดครับตอนนี้ทุกท่านพร้อมกันไหมครับครับครับพร้อมครับ พร้อมนะครับถ้าเกิดทุกท่านพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมรับชมเทรลเลอร์กันพร้อมๆกันพร้อมก,กับเสียงที่พวกเราทั้งหมดจะมีการเรีแกคช่นกันนะครับตีขวดหลอดยังเ,งเอ็ดเวดใช่ไหมใช่ <laughs> หาสุดขอบโลกทําไมมันหินนะคุณต้องดูในหลวงของคุณไม่มีเนตุผบครับสองสุดสี่กันไม่เลวเลยทีเดียวแสงทําลายแม่มากอะ แต่สวยนะแม่ยังสวยอยู่แต่แสงทำลายแม่มากโอเคเฮ้ดูมีความเป็นราชาหน่อยครับวะฉันก็แค่ทําก็ためにคุณบ้าอะไรสิงหลอกได้ขนาดนี้รอบพิเศษ13ถึง14มีนาคมพุทธศักราช2564รอบปกติ25มีนาคมพุทธศักราช2564 4ปืด เป็นไงกันบ้างครับทุกท่านเย้ในแชทมาบอกว่าโอ้รุ่นน้อง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 เบะอะไรนะเบเดเวีเอเวอร์การเดนเอเวอร์การเดนอืมเป็นการเดินทางเพื่อทำการเขียนจดหมายถึงราชาอืมราชาเป็นเป้าเป็นเป้าหมายสุดท้ายเหมือนกันด้วยนะใช่แล้ว รละวะ <laughs> มันก็ส่งของนะรละวะคุณไม่ไปถึงเพื่อนีูวัดดิงเดเทเลอร์ก็ค่อนข้างบอกอยู่แล้วแบบเนี้ยก็เดินทางมาที่นี่เพื่อเจอท่านซึ่งแบบเออมันก็ก็เหมือนไปโอเล่นนิดนิดเว้ย <laughs> อืม <laughs> ก็ก็หลอนลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่า เอาจริงคือผมได้ยินมานานแล้วหล่ะว่านี่คือเนื้อเรื่องที่ดีที่สุดเท่าที่ f a t กร r a ออเดอร์เคยมีมาผมก็อยากรู้ว่ามันจะสมคำล่ำลือขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าวะแล้วความยิ่งใหญ่ความน่าเกรงขามความน่าเกรงขามของพ่อไม่ใช่ของ <c oughs> อัเทเรียในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นอย่างไร <c oughs> ลมไปถึง สวีเจิงสเวอจิน้นสเวอจังนั่นก็ <c oughs> ก็เป็นเป็นแคสเซอร์คนแรกๆที่ผมเปิดได้เหมือนกันดังนั้นผมก็อยากจะเข้าไปดูว่าแล้วสวีเจิงสเวอจังนั่นจะจะสามารถทําให้ผมนี่ชื่นชมได้อย่างไรบ้างชื่นชมชื่นชมอืประมาณนั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ในนี้แต่ละคนมาโอ้โห <c oughs> นอกจากพวกเราเรีอคชั่นกันเองแล้วใน ช่องแชทก็เรียกแช่นกันใหญ่เลยนะครับเบสโคไฮกันมาเลยทีเดียวรุ่นนองที่ดีแล้วก็อ e ีพิกหรือว่าโซล o มอนไม่ใช่เหรอครับที่เนื้อเรื่องที่ดีสุดอ่าอันนี้ตอนช่วงที่ผมจำได้ช่วงที่ผมเล่นแล้วพอมีบทเนี้ยเขาบอกว่าเป็น turning point มากแล้วก็ต่อให้จบช่วงโซลมอนไปแล้วก็ยังบอกอยู่ดีว่าคาร์เมลอดคือเป็นเนื้อเรื่องที่น่าจะเรียกได้ว่าดีที่สุดในช่วงนั้นนะ แต่เรื่องอีพิกเอาเนี่ยก็ลงไปถึงภาคอื่นก็รอดูกันต่อไปเพราะผมเชื่อนะครับว่าโซโลมอนยังไงมันก็ต้องทำหนังว่าคุณเชื่อเด้เขาประกาศทำอนิเมะแล้วครับเป็นตอนหรือเป็นหนังอ่ะอ่ายจะไม่บอกอยจะไม่บอกลุ้นกันต่อไปมาดูกันซิว่าเราจะได้รอชื่อพ่อใครบ้างหรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับท,ท่านผู้ชมทุกท่านอืหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ผมอยากดูมากเลยอย่างเงี้ยผมควรจะต้องจองตั๋วอะไรยังไงกันบ้างมาสามารถจองกันที่ไหนได้บ้างทางเพจของจางแจมของเราแน่นอนครับเราจะมีช่องทางให้ทุกท่านเนี่ยได้สั่งจองตั๋วกันและแพ็กเกจต่างๆจะมีดังต่อไปนี้แพ็กเกจแรกคือแพ็กเกจ A ครับแพ็กเกจ A จะประกอบไปด้วยทิคตครับ หลายคนอาจจะสงสัยพี่ขวานหรือไซายที่มันทิเกตทางไซายครับเพราะว่าตัวของเรารอบนี้เราจะแจกกันเป็นโลกของน้องมาชูเบสโคไฮของเรานั่นเองคือคือก่อนหน้านี้ก็ถ้าแจมก็จะมีแจกมาสตาร์เริ่มต้นแต่ผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นอวารอนก่อนใช่ไหมเป็นปลอกดาบก่อนแล้วค่อยมาแจกดาบแล้วก็มีมาแจกล่าสุดเป็นเป็นดาบตัวตัวดาบดำ นะฮะแล้วตอนนี้เราก็จะได้โลของน้องมาชูมาแล้วผมเชื่อว่าถ้าเรายังอยู่กับแจมอย่างนี้ไปเรื่อยๆช่วยกันสนับสนุนดูหนังลิขสิทธ์แท้นะครับที่แจมนำเข้ามานะครับเราก็จะได้เห็นอาวุธครบทุกคลาสกันอย่างแน่นอนนะฮะไอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่แน่งไงนะคนหล่อจะเจอนั่นอะไอ้ของของอาเชอร์ <c oughs> อะไรน,นะไม่ใช่คันธนูสิดาบ เฮ้หรือว่าต่วนอกหน้ามันจะเป็นคันธนูของอราสวะไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นหอกมั้งเออเราเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้รอดูราดูนะฮะก็จะเป็นตัวมานะครับเป็นคันนี้จะเป็นรูปหอกเออไม่ใช่รูปโล่แล้วก็จะมีเป็นอ l u ลสเ a ชันการ์ดนะครับแถมฟรีหนึ่งใบนั่นเองนะจ๊ะนี่คือ450บาทสำหรับรอบพิเศษนะครับแต่ว่าแพ็กเกจต่อไปครับแพ็กเกจบอยู่ที่ 650บาทตะกี้เราบอกว่าคุณได้อะไรแล้วเอาไปเพิ่มเติมเลยนะครับกับเป็น i l l u s t r a t i o n Tech c a r d แน่นอนครับแบบสุ่มครับนอกจากคุณจะได้กาชากันในเกมแล้วแล้วยังคงนำ Civilization เป็นวัฒนธ,นธรรมกาชามาสู่ทุกท่านถึงชีวิตจริงนะครับคุณจะได้สุ่ม4แบบนี้นั่นเองนะครับ มาดูกันซิว่าคุณจะได้อะไรบ้างแต่แน่นอนนะครับว่าที่เหลือคุณยังได้เหมือนเดิมนะจ๊ะจากภาพที่เราพยายามจะซูมเข้าไปนะฮะก็จะมีทั้งฝั่งของอาร์เททริสแทนหรือเปล่าวะใช่ไหมผมเห็นทริสแทนแน่นอนแล้วก็จะมีกาเวนแล้วก็จะมีน้องโลกับฝั่งของตัวเบดีเวียนั่นเองนะครับนี่ก็คือ เป็นแพ็กเกจสองฮะลูปลๆกกรเวนนี่แอบแอบใส่ตัวละครที่ตอนโผล่พึ่งโผล่มาช่วงบทหลังๆไปด้วยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ <c oughs> ใช่ครับผมจริงๆต้องบอกว่าน้องนา,นางแทบจะไม่มีบทเลยนะครับ <c oughs> แต่คือคือก็ก็โผล่มาในนี้เฮ้ยไม่แน่คุณในหนังอาจจะโผล่มาหรือเปล่าอาจจะมีแบบย้อนความหลัง เป็นไปได้<า>เป็นไปได้คือมันมันโผล่มาอยู่ในนี้มันมันต้องมีนซัมติงไว้มีนซัมติงมันต้องมีความ,มหมายอะไรอย่างแน่นอนนะฮะถึงถึงจะได้มามีทาไมมีแต่คนบอกบอกว่าไม่เอากอริล่าวะคุณเปิดได้มาแล้วคือพบจับพอจั่วการ์ดออกมาปุ๊บและโอลโโนทานการ์ดของฉันคือมาเป็นกาเวน PTSD แม่งลอยเข้ามา คือภาพจะตัดเป็นเขาาดำแล้วก็แบบว่าสามเลจูสองเพชรของกูและแบบสุดท้ายครับแบบ C แป๊บหนึ่งนะแบบ B 650บาทและแบบ C ครับรับไปเลยนะครับเป็นแพ็กเกจพิเศษ750บาทเฮ้ยดูจากจอพี่ก็ดูไม่เห็นแตกต่างเปะวะก็นี่ไงก็มีมีเป็นทิเกตหนึ่งใบเป็น illustration card และ เอลิเซชันแอนเทกาก็ดูแบบเแบเบป่ะพี่ทำไมผมต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ได้ของเท่ากันไม่ใช่ครับคือบังเอิญเนี่ยทีมอาร์ตเขาส่งมาให้เป็นเป็นภาพแนวยาวครับเพราะว่าคุณจะมีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะครับกับการสุ่มเคลียร์ไฟครับแน่นอนฮะเรายังคงเอากาชาซิ v ิล i z a t เซชมา Implement ใส่นะครับคือ,อตอุ่มสองครั้งเลยหรอใช่ครับเราเราสุ่มสองครั้งครับก็จะมีทั้ง เบดีเวียนะฮะเบดีเวียมาด้านขวาบนเป็นโอซิมันเดียสด้านซ้ายล่างก็จะเป็นพระเอกของเราเป็นมาสเตอร์นะครับและสุดท้ายครับกับเซล่าของเราเซล่าครับอันนี้นน <S <S เป็นอะไรเอ่ย อันนี้คือเป็นเคลียร์ไฟล์เคลียร์ไฟล์โอเคครับเ e ด i v วียเอเวอร์การ์เดนนะครับผมแล้วโอซิมันเดียสบันโดนะฮะไม่ใช่คนภาคก็เป็นโอซิมันดีสดอคนคนภาคคนเดียวกันเปลอาวะใช่ไหมคนภาคคนเดียวกันครับมันมันถึงมีมุกที่แบบว่านะไม่ได้หิ้วรถบทถนนแต่หิ้วพีระมิดมาอ๋อเออว่าเออพีระมิดบนล่างเสียบเข้าหากัน พี่ะ้ม่ตัวดอกไ่าไแล้วก็เป็นอฟูจิมารุนะฮะถ้าจำไม่ผิดคนภาคก็คนภาคคือผมจำได้ว่าเขาเสียตังค์ไปกับเกมนี้เยอะมากอ่ะเขาเป็นแกรนกาชาเออร์ครับตัวไหนไม่ N P 5นี่คือคือไม่ไม่หยุดจนกว่าจะ N P 5คือมีช่วงนึงเขาแบบโพสต์บ่อยมากเลยบนทวิตเตอร์คุณาอ่านนมุากะครับ นะครับผม <laughs> แบบว่าโพสจนแบบเอพีห <laughs> ้าอพีไอเอพีห้าจนแบบมีช่วงหนึ่งหยุดหายไปเลยอะ่ะแบบว่าทาไมถึงหยุดหายไปฟาโดนแบบทางแบบทีมทีมทีทท่ออฟฟิศเขาเตือนหรือเปล่าว่ามาโพสบ่อยๆอย่างนี้มันไม่ดีแอบบสงสัยเหมือนกัน,นครับผมว่า <laughs> <laughs> ต่างเขาหมดแล <laughs> ้วตัางเขาหมดป <laughs> ้ะวะไม่น่าหมดครับผมเพราะว่าเขายังจับได้อยู่ โอเคโอเคยัง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 ได้ยังได้ไขกาชาอยู่เนาะผมก็นึกแบบคือมาขนาดนี้แล้วเขาเขาตังหมดหรือเปล่าวะแล้วแล้วไอ้ที่เขาภาคภาคลงมาในเกมภาคให้อนิเมะเนี่ยมันมันมันไปเป็นรายได้ของโซนี่หมดแล้วชจริมจริงโซนี่ควรจ่ายโบนัสเป็นเกลือให้เขาเดินสิไม่ไงก็ทุกครั้งที่เขาเปิดเขาหมุนมาเขาก็ได้เกลืออยู่แล้วเพราะว่ สามเพชรของฉันมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นก้อนสีเขียวหนึ่งกลองหรือไม่ก็คือทำงานของเขาคือเขาจ่ายเป็นเพชรให้ละลืะหรือเปล่าก็น่าสงสัยทั้งน่าสงสัยและน่าสงสารในเวลาเดียวกันก็มีสามแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจซี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับหรือว่าเป็นแพ็กเกจบี ก็จะได้6 1 0บาทแล้วก็แพ็กเกจ A นะครับคือ450บาทนั่นเองครับอยากให้ทุกคนมาร่วมกันสนับสนุนเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งคุณสนับสนุนแบบถูกลิขสิทธิ์มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะมีหนังดีๆมีอนิเมะมันๆม,มาให้ทุกท่านได้รับชมกันมากขึ้นเท่านั้นนะครับเน้นย้ำรอบพิเศษ13 1 4ถึง14มีนาคมนี้แล้วก็รอบปกติต้งแต่วันที่25มีนาคม เป็นต้นไปทุกโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการนะจ๊ะถ้าเกิดอาจจะต่างจังหวัดก็คุณก็รวบรวมรายชื่อไว้แล้วคุณก็ส่งไปที่โรงหนังไว้ว่าเฮ้ยพี่ผมอยากดูหนังเรื่องนี้เอาเข้ามาหน่อยได้ไหมรวมกันไปเยอะๆเชื่อผมมีหลายคนเพื่อนผมนี่เป็นโต้โผตามจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะเอาหนังอนิเมะมาเพื่อที่จะทําให้ได้ฉายในจังหวัดของเขาดังนั้นครับ ไม่ว่าจะเป็นรอบพิเศษหรือรอบปกติร่วมกันครับร่วมใจเพื่อที่จะได้ดูแล้วก็ได้สินค้าส่วนของตัวพรีเมียมมาแบบถูกลิขสิทธิ์กันเยอะๆรวมไปถึงติดตามช่องทางต่างๆนะครับที่ถูกต้องลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทางตัวมังงะไม่ว่าจะเป็นจากสำนักพิมพ์ต่างๆอย่างลักพิมพ์จากคุณบูหรือว่าจะเป็นทางฟินิกซ์เองก็มีทางเด็กคลับไม่ใช่ ทางฝั่งของ Express เองก็จำไน้ก็จะพอมีฝั่งของ Series Fate อยู่บ้างรวมไปถึงไร n o เ e l ด้วยไม่ว่าจะเป็น่ายไหนช่วยกันสนับสนุนถูกต้องตามถูกลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ฝั่งของตัวอนิเมะดูได้ทาง Netflix แล้วก็ทีมงานเขารวมไปถึงทางฝั่งของแชทก็แจ้งมาเหมือนกันว่าบิลลี่บิลลก็เข้าไปดูได้นะคุณแต่เรื่องซับก็ถ้าเจออะไรม,ม,มีมีก็ช่วยแคปมาบอกกันหน่อยลวกันนะ หลังๆเขาก็แปลดีดิเออหรือเปล่าวะไม่รู้หลังๆได้ยินว่ามีคนแปลเพิ่มแล้วคุณออโอเค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 เขาไม่ได้แปลว่าส,สมบัติใช่ไหมไม่ทราบครับไม่แน่ใจว่า Noble p พ n น s i ซิจะแปลยังคงเป็นคลังสมบัติมาหาสมบัติของฉันอยู่หรือเปล่าประมาณนี้ก็ไปรุ่มลุ้นกันนะครับแล้วก็โอ้อะไรท่านมาฉายที่ไหนบ้างครับก็ต้องรอประกาศช่วงตอนรอปกติรอประกาศดีกว่าว่ามา คุณกดไลค์เลยคุณกดไลค์ที่เพจของแจมนะตอนนี้กดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะมีการประกาศนะครับว่าจะมีหนังไปฉายที่โรงใดบ้างถ้าไม่ฉายในจังหวัดของคุณผมแนะนำว่าคุณรวบรวมเพื่อนๆให้ได้หลักสิบหลักร้อยคนแล้วเอารายชื่อนี้ไปยื่นเพื่อที่ให้เขารู้ว่ามันมีแฟนของอนิเมะที่รออยู่ตรงนี้นะ หรือรวมกันแล้วก็จัดเป็นรอบพิเศษเพื่อมาฉายหนังเรื่องนี้เลยครับเชื่อผมมันทำได้ยุคนี้กันแล้วยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์พวกเราโอตาคุที่ทำงานกันแล้วพวกเรารวมพลังกันรวมเม็ดเงินกันแล้วสามารถสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้เชื่อผมรวมตัวกันแล้วบอกว่าเนี่ยเราต้องการที่จะดูหนังอนิเมะจากญี่ปุน่น ที่นำเข้าแล้วก็สนับสนุนโดยทาง j 8 a n i m e m เม Movie t l a n l a n d เราต้องการดูหนังเรื่องนี้และต้องการให้ทุกท่านได้รับชมด้วยเช่นเดียวกันร่วมกันป้ายยาครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่มาร่วมกัน ไลฟ์ของเราในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับกับทางคุณ n a สซิล่ a เกมมิ่ขอบพระคุณมากครับครขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผมกับทางคุณอาบนักเขียนจาก The Matter ขอบคุณครับและท่านสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเทรุบูจากทางลักพิมพ์ขอบคุณครับ และแน่นอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันกับทาง J8 An i อนิเม i มูวี i ไ a ยแลนดและทาง DEX หรือว่า DEEP EXPRESS นะครับที่ได้ร่วมกันนำอนิเม่มูวี่ดีๆแบบนี้มาฉายในประเทศไทยกันกับ FATE GRAND ORDER d i v i n e r e m OF ROUND TABLE ิ e คา l o เมลดนั่นเองครับผมนีงก็ตามขอบคุณมากๆเลยนะครับ สามารถที่จะร่วมกดไลค์กันได้นะฮะอย่าลืมกดตามนะครับผมฝั่งของช n e l ต่างๆนะฮะอย่างทาง j จแปนอนิเม Movie Thailand หรือว่าแจมนั่นเองนะครับตามทาง Twitter ก็ได้ตามทางฝั่งของแ n p a g e ก็ได้ทางฝั่งของ YouTube ก็มีด้วยเช่นเดียวกันและแน่นอนนะครับว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยเช่นเดียวกันครับที่ติดตามรับชมไลฟ์ Live ของเรามา จนถึงจุดนี้นะจ๊ะขอพระคุณทุกๆคนเป็นอย่างสูงเลยนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะมีช่องทางต่างๆได้นะที่สามารถติดต่อกับทางแจมนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะสั่งจองได้แล้วเพียงแค่เข้าไปที่ shop 5 star agency co t th เข้าไปร่วมจองกันได้ครับอยู่ใน description ของเราในไลฟ์ทั้งสองอันนี้แล้วนะครับแลิงั์ก็ตามเราไปร่วมกัน แก้ไขซิงคูลาริตี้ที่6นี้ณคาเมลอตร่วมกันครับวันนี้ผมนายปจิ ji, แล้วก็ทุกท่านขอบพระคุณทุกคนมากยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดทุกท่านชอบพวกเราก็ดีใจครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ